ฟ้าอิทธิฤทธิ์บุญญาบารมีเหนือกฎเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาจะเลวชั่วช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์ไรทำปิดชิดได้ยินแต่คำเยินยอพวกกระจกสาผ่าล้างลิ้นคอยเลียนเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจยึดจิตทำครอบงำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองกดช่องวางทางชันชนเมื่อเสื่อมสิ้นสภาพศักดิ์นาทิพย์ต่อไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้เสียงหูร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารอิโยติน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 บังคอสักนาอิโยติน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 บังคอทรมานร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองตกช่องวางทางชันชนเมื่อเสื่อมสิ้นสภาพศักดินาทิพย์ต่อไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้เสียงหูร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสตักนากิโยติน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 บังคอทรมานครับสวัสดีครับนี่คือรายการดังออกประเทศไทยกับอาจารย์ชูพงษ์เปลี่ยนระบอบประจำคืนวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557รายการดังออกประเทศไทยก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วนะครับก็ขอสวัสดีกับเพื่อนๆผู้ฟังที่อยู่ในประเทศไทยและยังต่างประเทศทั่วโลกโดยทั่วหน้ากันเลยนะครับครับวันนี้ก็จากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นไงล่ะครับนะพวกที่ชอบเต้าข่าวลือกันมากมายอย่างเงี้ยกระแสเต้าข่าวว่าพระบรมกับฟ้าหญิงอุบลรัตน์ไปงานศพตำรวจเป็นไงล่ะครับผลปรากฏว่าศาลแพ่งล่อซะหนักกว่าเดิมเลยนี่แหละครับจึงเป็นที่มาของคำถามให้อาจารย์ชูพงษ์ท่านได้เป็นคนตอบคำถามและเป็นคนวิเคราะห์ให้พวกเราฟังอีกแล้วนะครับครับคำถามก็คือศาลแพ่งและปปช.เล่นเกมเพื่อสกัดชินวัตรและเสื้อแดงแล้วชินวัตรเสื้อแดงจะสู้อย่างไรครับนี่ก็คือคำถามต่อเนื่องกันมานะครับแล้วก็ยังเห็นกันว่าอ้าวนั้นว่านายกปูถูกปปช.แกล้งใส่ข้อหาทุจริตข้าวเลยเรียกร้องให้มวลชนออกมาปกป้องนายกรัฐมนตรีทำอย่างนี้ถูกหรือผิดครับหลวงตาหลวงตาช่วยตอบหน่อยนะครับแล้วคิดว่านปช.แดงทั้งแผ่นดินออกมาแค่ขู่ปปช.ให้เลื่อนวันรับทราบข้อกล่าวหาของนายกรัฐมนตรีหรือสู้จริงหรือครับเอาละครับเดี๋ยวหลวงตาแกก็จะมาตอบคำถามให้เราฟังนะครับส่วนเรื่องราวต่างๆก็ยังมีต่อนะครับก็คือคำถามที่ว่า
เอาเป็นการให้หลวงตาแน่ครับว่านปช.และนายกรัฐมนตรีคิดว่าควรทำอย่างไรแล้วการเจรจาหานายกคนกลางจะได้ผลไหมใครจะมาแล้วจะทำได้บ้างเอาละครับเดี๋ยวเราก็มาฟังอาจารย์ชูพงษ์กันแล้วกันนะครับส่วนคำถามคำสุดท้ายก็มีมาว่าอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรครับที่เฉลิมอยู่บำรุงเจ้าพันรบปิ่นมณีมาร่วมทีมทำงานด้วยครับเรามาฟังอาจารย์ชูพงษ์กันดีกว่าครับเพราะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับก็ขอสวัสดีกับอาจารย์ชูพงษ์เลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บุตรชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้เสียงโอเคไหมพี่บุตรชายครับใช้ได้ครับอาจารย์ครับมันถ้ามันค่อยไปก็บอกกันนะพี่บุตรชายนะเพราะว่าไม่มีแรงจะพูดละครับเสียงดังฟังชัดตอนนี้ครับผมก็พยายามเอาไมค์จ่อที่ปากนะครับเอาอย่างนี้เอาคำถามสุดท้ายก่อนดีไหมซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับนะไอ้เรื่องอื่นแยกลงมาตอบเพราะว่าไอ้คำถามข้อตั้งแต่ข้อที่หนึ่งมานั่นแหละดูแล้วมันจะเป็นคำถามที่เกี่ยวพันกันไปหลายๆเรื่องผมจะค่อยอธิบายเดียวคำถามข้อสุดท้ายที่ถามว่ามีความเห็นอย่างไรที่เฉลิมไปดึงเอาพลเอกพันลบปิ่นมณีมาช่วยใช่ไหมครับพี่อุทัยใช่ครับก็เอาเป็นว่านาทีนี้เนี่ยนะครับเฉลิมซึ่งอยู่ในฐานะนะฮะที่จะต้องโชว์ผลงานอยู่ตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เข้ามาเป็นแล้วนะก็โชว์ไปโชว์มาตัววาทีกับนะสุเทพเทือกสุบรรณจนกลายเป็นว่าคนมันเริ่มบ่นเริ่มด่าแล้วว่ามันเหมือนจะเหี้ยกันเหมือนจะรู้กันแล้วก็ถูกตำหนินะใครตำหนิพวกเราก็คงรู้นะถูกตำหนิมาในที่สุดเฉลิมก็ต้องเล่นบทเอาจริงเอาจังขึ้นมาหน่อยแต่ด้วยความที่นี่แหละครับตลอดที่เข้าไปเป็นรัฐบาลอย่างนี้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ใส่ใจหรือไม่ได้จริงจังกับการต่อสู้กับอีกฝ่ายหนึ่งใช้ท่าทีของนักการเมืองนะของนักการเมืองใช้โวหารโต้ตอบกันใช้ท่าทีของนักการเมืองหลอกล่อลูกเล่นหรือเขาเรียกว่าใช้ลูกเล่นแล้วก็มันเหมือนกับว่านะเล่นปาหี่หรือว่าหลอกล่อหลอกประชาชนไปวันๆก็เฉลิมก็ยังคงจะใช้นะวิธีการอย่างนั้นมาจนกระทั่งถึงถูกตำหนิลงมาว่ามาอยู่ตรงนี้แล้วมาทำหน้าที่อุตส่าห์ตั้งให้เป็นหัวหน้าใหญ่แล้วแต่ว่านะไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันเฉลิมก็เลยต้องเร่งเกมขึ้นมาก็เลยทำนะให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปแต่นี่แหละครับไอ้จังหวะที่คิดจะทำแบบเร่งเกมไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยเลยมันทำให้การทำงานเนี่ยมันหยาบไปนะมันหยาบไปเพราะว่าเหมือนกับว่าไม่ได้เตรียมตัวที่จะมาทำจริงจังจะถูกด่ามาก็เลยต้องทำจริงจังเฉลิมคราวที่แล้วเนี่ยนะจะไล่ให้ท่านทีนี้พอมาเร่งเกมนะเพราะว่าถูกด่าเนี่ยก็เลยขาดความละเอียดรอบคอบนะอันนี้เนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าตำรวจผิดนะตำรวจที่น่าเห็นใจที่สุดที่ผมพูดเฉพาะตัวเฉลิมที่คุมนะกลไกของเนี่ยนะฝ่ายรัฐบาลอยู่เนี่ยถามว่าขาดความละเอียดรอบคอบอะไรอย่างไรอันดับแรกต้องเท้าความกันมาผ่านมาเป็นปีๆแล้วพวกเราได้พูดกันจนปากเปียกปากแฉะแล้วนะครับแต่ที่พวกเราพูดนั้นนะพวกเราไม่ได้นั่งพูดกันอยู่ที่นปช.USA โดยที่พวกเราไม่ได้รู้เรื่องหรือไม่มีข้อมูลไม่มีการข่าวไม่มีอะไรหรือจะพูดเอาไม่ใช่
เราอุตส่าห์ทำหน้าที่ของเราอย่างดีอย่างลึกที่สุดนะส่งผ่านข้อมูลด้านลึกที่ฝ่ายรัฐเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ของรัฐเอาไม่ได้เนี่ยนะเอาไปให้นะแต่ด้วยความนะเขาเรียกว่าความขี้เบ่งขี้โม้สไตล์เฉลิมใช้โวหารใช้ลูกเล่นมาตลอดไม่ได้คิดทำอะไรจริงจังหรอกนะก็เลยหนึ่งก็ไม่เคยได้เชื่อข้อมูลที่เราให้ไปและสองไม่ได้มีความรู้เพราะว่าตัวเองไม่ได้ศึกษานะจะอ้างว่าเป็นด็อกเตอร์ทางกฎหมายอะไรก็แล้วแต่นะไม่ได้ศึกษาเรื่องการเมืองจริงรู้เรื่องการเมืองคือรู้เรื่องการเลือกตั้งรู้เรื่องการปราศัยหาเสียงนะมีลูกเล่นในการปราศัยไอ้นี่รู้ครับเฉลิมรู้ไม่ได้ด้อยกว่าใครแต่ในเรื่องการเมืองในด้านลึกในเรื่องศาสตร์นะของการต่อสู้ของกระบวนการเนี่ยนะของมูฟเมนต์ต่างๆเนี่ยเฉลิมเนี่ยเท่ากับศูนย์เลยเรื่องนี้เราเคยบอกกันมาก่อนแล้วว่าพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยเขาเตรียมหมายมั่นปั้นมือมานะเขาออกจากนายกรัฐมนตรีไปนั้นเนี่ยนะเขาไม่ได้ออกไปนั่งอยู่เฉยๆเขาเที่ยวเยี่ยมเยียนนะกองกำลังที่ออกจากป่าที่เขาเลี้ยงเอาไว้ที่เขาจ่ายเงินให้ทุกเดือนสหายทั้งหลายนักรบในป่าเขานะรวบรวมกันเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นอันมีงบประมาณนะรวมกับท่านเส้นสายของพวกพคทเก่าที่อยู่กับกวนของสุรยุทธ์จุลานนท์เขาช่วยกันเต็มที่และคราวนี้ก็เหมือนกันคนที่คุมแผนปฏิบัติการทั้งหมดที่เราบอกแล้วว่านะคือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ไม่ใช่ใครหรอกครับและไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้นั้นเนี่ยนะที่อ้างว่ากองกำลังไม่ทราบฝ่ายบ้างอ้างคนเสื้อดำบ้างอ้างอะไรต่อมีอะไรผมเคยบอกไว้แล้วว่ามันมีกลุ่มที่สามหวังว่าพี่หุ่นใจคงจำได้นะเราพูดตั้งแต่ก่อนที่จะมียิงกันเลยนะใช่ครับบอกว่าให้ระวังเนี่ยแล้วมันก็จะยิงทั้งสองฝ่ายแหละไอ้หน่วยงานนี้ไอ้กลุ่มนี้แหละคือสุรยุทธ์คุมและกลุ่มนี้มาจากทหารด้วยและมาจากนักรบในป่าด้วยอดีตที่เป็นสหายนะนักรบทั้งหลายนะก็บอกแล้วว่าสายใต้ก็สหายนะสหายชอช้างสหายอะไรพวกนี้นะก็ที่คุมกันมาผมก็ได้บอกไปหมดแล้วแล้วพวกนี้นะจะปฏิบัติการเนี่ยแหละครับตอบโต้กับตำรวจนะแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้นะครับพวกนี้ยังมีศักยภาพทำได้มากกว่านี้อีกเพราะเป็นทหารก็ไม่ใช่เป็นทหารธุรการเป็นทหารในด้านรบพิเศษมาอย่าลืมว่าสุรยุทธ์จุลานนท์นี่มาจากไหนยังไงครับดังนั้นเนี่ยเรื่องที่มันเกิดขึ้นวันนี้และก็นะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกว่าไม่ใช่ทหารนะผมก็ขอบอกสวนพลเอกประยุทธ์ไปเลยมีทหารด้วยครับและก็ไม่ใช่ทหารด้วยครับที่ออกมาปฏิบัติการใช้อาวุธนะสงครามของกองทัพด้วยอาวุธเนี่ยก็เป็นอาวุธของกองทัพด้วยนะครับประยุทธ์จะปฏิเสธอย่างไรนั้นจะบอกว่านะไม่เกี่ยวไม่ได้อยู่ในนะตัวเองไม่ได้ดูแลอะไรยังไงก็ปฏิเสธได้หมดนะครับแต่บอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยข้อเท็จจริงทั้งหมดนั้นนะพวกที่ใช้อาวุธอยู่วันนี้นะมีทั้งไม่ใช่ทหารและทหารร่วมกันและก็ขึ้นอยู่กับสุรยุทธ์จุลานนท์นี่แหละวันนี้ผมจะเป็นต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าไหนๆแล้วประชาชนคนไทยควรจะรับรู้นะควรจะได้รับรู้ว่าใครมันเหี้ยมันเลวระยำอย่างไรไม่ใช่ว่าพอไปสุรยุทธ์จุลานนท์ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วไปเชื่อมันหมดและผมบอกแล้วว่าแผนอย่างนี้เนี่ยเขาจะทำบอกมาก่อนแล้วแต่ไอ้คนอย่างเฉลิมเนี่ยนะคือใช้โวหารใช้ปากเนี่ยนะเอาดีด้วยปากเนี่ยนะขึ้นมาเป็นถึงรัฐมนตรีรองนายกอะไรเนี่ยเวลาที่จะประทับงานจริงเนี่ยนี่แหละครับเวลาที่ทำงานจริงก็เห็นอยู่แล้วแต่ผมไม่โทษตำรวจเพราะว่าตำรวจต้องทำตามคำสั่งนะตำรวจน่าเห็นใจที่สุด
แล้วก็รัฐบาลนี้ก็เหมือนกันมาถึงวันนี้เนี่ยเรื่องอย่างนี้เราพูดให้ฟังมาก่อนแล้วพี่อุตรายเราพูดให้ฟังจนหน้าเบื่อแล้วด้วยนะใช่ครับพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกว่าเขาจะทำอะไรอย่างไรเนี่ยนี่ทีนี้นี่ที่เมื่อกี้ที่ถามแล้วไปดึงพันลบปิ่นมณีมาทำไมถึงต้องไปดึงมาคืออันดับแรกเลยสนิทกันนะนะสนิทกันเฉลิมพันลบปิ่นมณีเนี่ยนะเสหมึกนะแล้วก็มนูนกฤษอะไรพวกนี้เขาและจปร.7เนี่ยนะหมายถึงไม่ใช่เฉลิมนะผมหมายถึงว่าพันลบปิ่นมณีเสหมึกนะแล้วก็มนูนหรือมันมนูนกฤษพวกนี้ก็พวกจปร.7ก็พวกร่วมกันนะยึดอำนาจเข้าก่อนแล้วก็ไม่สำเร็จเลยพวกนี้เป็นนักรบนะเป็นนักรบพันลบปิ่นมณีแล้วก็เป็นนักรบแต่ว่าเป็นนักรบที่อยู่ในอดีตแล้วถามว่าทำไมเฉลิมต้องไปดึงออกมาก็วันนี้ไปดึงใครมาได้ล่ะก็พันลบก็ยังมีภาพยังมีเครดิตว่านะอย่างน้อยที่สุดก็ยังยิงปืนเป็นยังเคยเนี่ยยังเคยที่คือเซ่จำได้ไหมครับนะเนี่ยก็เคยคือเอาอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยภาพมันจะได้ออกมาว่าเอาละกูก็มีนักรบมาแต่วันนี้นักรบอย่างพันลบปิ่นมณีเนี่ยนะถ้าถามว่าแล้วทำไมสนิทกันแล้วเป็นยังไงถึงไปสนิทกันไปอยู่ในกวนเดียวกันคือทั้งหมดเนี่ยก็อยู่บ้านลุงจิ๋วนั่นแหละพลเอกโชลิตจงใจยุทธ์นั่นแหละเขาเป็นพี่น้องกันนะลุงจิ๋วเนี่ยดังนั้นเนี่ยเฉลิมเนี่ยก็อยู่ความหวังใหม่มาก่อนก็สนิทสนมกันแล้ววันนี้ก็คงจะต้องไปขอใช้บริการนะของพันลบของเสหมึกของลุงจิ๋วอะไรแต่ถามว่าพันลบมาเนี่ยจะมาช่วยอะไรได้ขอโทษนะครับไม่ใช่ผมดูถูกพี่พันลบนะไอ้ผมก็เรียกแกว่าพี่พันลบผมก็รู้จักกันนะรู้จักกันหมดนะครับคือวันนี้มันไม่ใช่เรื่องเอาคนมาขู่เหมือนกับไปเราที่ต้องไปเอาใครต่อใครมาอ้างกันนั่นแหละผมเคยพูดแต่ผมจำไม่ผิดผมพูดไว้หลายครั้งในรายการนี้แหละว่าการเมืองเขาไม่มีขู่กันนะก็มีแต่ของจริงผมพูดไปรู้กี่ครั้งแล้วใช่ไหมล่ะพี่อุตรายใช่ครับและผมก็เตือนพวกเราทั้งหมดนะว่าเราจะทำงานการเมืองต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยอย่าขู่เขานะครับอย่าได้ขู่เด็ดขาดไม่มีนะไม่มีกำลังจริงอย่าไปเที่ยวขู่ชาวบ้านเขาก็กระทืบตายฟรีแหละเพราะว่าของจริงเท่านั้นแหละครับจะได้วันนี้จะไปเอาพันลบปิ่นมณีจะไปเอาใครต่อใครเข้ามาวันนี้เนี่ยนะเมื่อถามมาอย่างนี้ผมตอบไปแล้วว่านะเนี่ยผมจะบอกต่อไปด้วยว่าอย่าว่าแต่พันลบปิ่นมณีเลยสมมุติว่าไปเอาโดนนะใครต่อใครมาที่ชอบอ้างกันนะพี่อุตรายครับนะไม่ได้มีความหมายนะครับมันได้แค่ว่านะอาจจะเป็นขวัญกำลังใจกันบ้างแต่ในทางการต่อสู้เพื่อหวังผลนั้นนะผมบอกได้เลยไม่ได้มีความหมายถ้ามีความหมายเนี่ยศาลแพ่งมันจะตัดสินออกมาอย่างนี้เหรอปปช.มันจะเร่งงานอย่างนี้เหรอพี่อุทัยใช่ครับดังนั้นเนี่ยถึงบอกไงว่าอำมาตย์เนี่ยอย่างเปรมเนี่ยบางคนบอกเปรมโดนตบบ้างอะไรบ้างผมบอกว่าโตนะไอการมาพูดกันอย่างนี้เปรมโดนตบโดนเรียกตบคว่ำเลยบ้างอะไรบ้างอย่าลืมว่าบทบาทเปรมเนี่ยนะมีแต่ตบเขาก็ยิงเขาทิ้งเท่านั้นนะ แล้วก็ไปบอกว่าคนนั้นคนนี้ตบเปรมปะโทถ้ามีอำนาจจริงวันนี้เปรมไม่อยู่ตรงนี้หรอกแต่วันนี้ทั้งเปรมทั้งสุรยุทธ์จุฬาดลทั้งองคมนตรีทุกคนวันนี้กระเด็นไปไหนบ้างล่ะพี่หัวใจก็ยังอยู่ที่เก่าครับอำนาจยังเหลืออยู่ครับดังนั้นพวกเราเนี่ยนะอย่าพยายามหลอกตัวเองนะไม่มีใครหลอกแล้วช่วยมาหลอกกันเองอีกเนี่ยอย่าทำเลยครับและก็เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าอย่าที่เอาใครที่ขึ้นมาขู่หรือมาโชว์เลยครับมันไม่มีความหมาย
ในสถานการณ์อย่างนี้มันไม่มีความหมายเลยสถานการณ์อย่างนี้ทั้งเนี่ยนะของจริงอย่างเดียวครับไม่ใช่ต้องไปจะเอาใครมาขู่ใครและของจริงอย่างเดียวนั้นไม่ใช่นายกนายขอนะครับถ้าจำไว้วันนี้นะพลังที่จะเอาชนะไอ้ฝ่ายศัตรูทั้งหมดนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ไปเอาพลบปินปณีมากูไม่ใช่ว่าไปเอาคนนั้นคนนี้มากูนะไม่มีน้ำยาทั้งนั้นแหละผมบอกให้ในสถานการณ์อย่างนี้นะซึ่งเดี๋ยวเนี่ยนะผมจะได้อธิบายเพิ่มเติมในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยจะไปเอาคนนั้นคนนี้อดีตนายทหารหรือว่าเป็นใครนะมาขู่นั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่ได้ผลนอกจากไม่ได้ผลแล้วมันจะเพิ่มผลร้ายให้กับฝ่ายเราเขาเรียกว่าไม่จริงและเสือกโม้ไม่มีจริงและเสือกคุยเนี่ยอันนี้อันตรายของที่เรามีอยู่จริงเนี่ยแต่เรากลับมองข้ามของที่เรามีอยู่จริงเนี่ยเรากลับไม่ใช่ไอของที่เรามีอยู่จริงและเอาชนะเขาได้และก็ที่นะที่เอาชนะเขาได้และที่เขากลัวเนี่ยถามว่ามีไหมวันนี้มีครับไม่ต้องไปเอาพันลบมาชูไม่ต้องไปเอาใครมาชูหรอกครับถ้าจะชูกันจริงๆคือชูมวลชนชูประชาชนนี่แหละเพราะในสถานการณ์อย่างนี้ซึ่งเขาเรียกว่าสถานการณ์ปฏิวัติกระแสสูงเนี่ยประชาชนเท่านั้นแหละครับที่จะเอาชนะทุกฝ่ายได้บางคนก็บอกเอาประชาชนเขาก็มีประชาชนเราก็มีประชาชนก็เลยขยายความเพิ่มเติมอันนี้นะประชาชนในฝ่ายก้าวหน้าจะเอาชนะฝ่ายล้าหลังนะเขาบอกว่าเอาฝ่ายก้าวหน้าก็เห็นโน่นฝ่ายล้าหลังที่บอกเขาฝ่ายล้าหลังเห็นเขาทำอะไรต่ออะไรยึดบ้านยึดเมืองได้ไม่เห็นทำอะไรได้ฝ่ายก้าวหน้าก็ต้องบอกว่าฝ่ายก้าวหน้าเราวันนี้มันมีเยอะแต่มันยังไม่ได้นะเขาเรียกว่ายังไม่ได้นับหนึ่งยังไม่ได้ขับเคลื่อนยังไม่ได้เคลื่อนพลกันยังไม่ได้เข้าปฏิบัติภารกิจนะที่ยังไม่ชนะวันนี้ทั้งนี้นะมวลชนเราหรือว่าของเราเนี่ยนะมันน่าจะชี้ขาดได้ตั้งนานแล้วชนะได้ตั้งนานแล้วแต่วันนี้กลายเป็นว่านี่รัฐบาลของมวลชนนะเสียงข้างมากเลยนะวันนี้ก็เอาตัวไม่รอดก็ต้องบอกว่าที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่านะมวลชนของเรายังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ยังไม่ได้เข้ารับภารกิจไม่ได้ปฏิบัติภารกิจก็เลยวันนี้เนี่ยนะปัญหามันก็เกิดขึ้นอย่างนี้แหละครับดังนั้นสรุปไปเรื่องเฉลิมมาเนี่ยนะนิดหนึ่งว่าหนึ่งที่ไปเอามาก็นะเอามาโชว์เอามาขู่เอามาสร้างเครดิตแต่ไม่มีน้ำยาอะไรตราบใดถ้าเราไม่เอามวลชนลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับเอาเรื่องนี้เรื่องเฉลิมก็เอาไว้เป็นแค่นี้เพราะว่าไม่ได้สาระสำคัญอะไรนะทีนี้มาถึงเรื่องที่ถามกันมาเมื่อกี้ไล่ผมฟังใหม่อีกทีครับพี่บุตรชายโทษทีเถอะครับคำถามก็คือศาลแพ่งและปปช.เร่งเกมเพื่อสกัดชินวัตรและเสื้อแดงแล้วชินวัตรกับเสื้อแดงจะสู้อย่างไรครับข้อที่หนึ่งครับอันที่สองการห้ามว่านายกปูถูกปปช.แกล้งใส่ข้อหาทุจริตข้าวเลยเรียกร้องให้มวลชนออกมาปกป้องนายกรัฐมนตรีทำอย่างนี้ถูกหรือผิดครับหลวงตาคำถามที่สามก็คือคิดว่านปช.แดงทั้งแผ่นดินออกมาแค่ขู่ปปช.ให้เลื่อนวันรับทราบข้อกล่าวหาของนายกรัฐมนตรีสู้จริงหรือครับข้อที่สี่หลวงตาแน่นปช.แน่นายกรัฐมนตรีที่ว่าควรทำอย่างไรแล้วการเจรจาหานายกคนกลางจะได้ผลไหมใครจะมาแล้วทำอะไรได้บ้างอันนี้แหละครับเป็นคำถามครับอาจารย์ครับเอาล่ะก็เอาอย่างนี้นะครับคำถามนี้ถามจริงๆแล้วต้องไปถามนปช.หลายข้ออยู่เหมือนกันนะหลายประเด็นเพราะว่าถามนปช.แต่มาถามที่ผมนะครับ
เช่นพนปจก็จะทำยังไงจะเอาแค่ครูหรือไม่ครูอะไรเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรละครับท่านถามก็คิดว่าท่านติดใจก็ไม่รู้ถามใครก็ถามผมผมก็วิพากษ์วิจารณ์และก็วิเคราะห์กันไปนะเกิดความตรงไปตรงมาแต่ทีนี้ผมจะต้องขอออกตัวว่าผมขอหลีกเลี่ยงที่จะไม่วิพากษ์วิจารณ์ทั้งรัฐบาลนะไม่วิพากษ์วิจารณ์ทั้งนปชแดงทั้งแผ่นดินเพราะวันนี้เนี่ยนะเราถือว่าอยู่ในฝ่ายเดียวกันคือฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายที่ต้องการนะที่จะทำเพื่อประเทศชาติและเพื่อประชาชนเราถือว่าเป็นฝ่ายเดียวกันไอ้เขาจะไม่ถือว่าเราเป็นฝ่ายเดียวกันก็แล้วแต่เขาแต่เราเนี่ยถือนะเมื่อเราถืออย่างนี้ผมจะไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์พาดพิงอะไรเขาในเรื่องว่าเขาทำหรือทำไม่ทำอะไรยังไงแม้กระทั่งกับรัฐบาลก็เหมือนกันแต่จะพูดในแนวทางที่มันสามารถตอบคำถามทั้งหมดที่ท่านถามมาเนี่ยได้นะแต่จะไม่ตอบตรงๆนะครับแล้วถ้านปช.ฟังอยู่รัฐบาลฟังอยู่ก็นะก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยหรือนะไม่ได้หมายความว่ามานั่งฟังสดนะหมายความว่าถ้าใครนะเอาไปให้เขาฟังบ้างก็ดีเหมือนกันคือต้องเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยปัญหาเนี่ยนะมันเป็นปัญหาของประเทศนะท่านอย่าได้ลดระดับปัญหาลงไปเป็นปัญหาของชาวนาไปเป็นปัญหาของนายกปูไปเป็นปัญหาของอมาตย์ไปเป็นปัญหาของประเทศไปเป็นปัญหาของพระบรมอะไรเนี่ยอันนั้นคือผลนะครับนะมันไม่ใช่เหตุไอ้ปัญหาหลักปัญหาใหญ่จริงๆเนี่ยเป็นปัญหาของประเทศวันนี้เพราะประเทศเรามันไม่ได้แก้ปัญหาให้ถูกจุดนะมันเลยไปเกิดปัญหานะมันไปเกิดเขาเรียกว่าผลออกมาเนี่ยนะผู้พองมาทั้งเต็มตัวเนี่ยบางคนเนี่ยเวลามีเชื้อโรคเนี่ยผู้พองเต็มตัวหมดไอ้ชาวนาก็ผู้พองขึ้นมาไอ้นนท์แผลชาวนาแม้กระทั่งวังวันนี้ก็เริ่มมีปัญหาอย่าว่าแต่ชาวนาเลยวังก็มีปัญหาพรรคการเมืองนะระบบรัฐสภาวันนี้ระบบรัฐสภาวันนี้กลายเป็นวันนี้ระบบข้างสภาไปแล้วไม่ใช่ระบบรัฐสภานะรัฐมนตรีวันนี้เข้าทำเนียบไม่ได้กลายเป็นสรรพเวสีไปแล้วเนี่ยสภาพอย่างนี้นะนี่คือปัญหาของประเทศนะต้องเข้าใจในเมื่อมันเป็นปัญหาของประเทศเมื่อกี้มีการถามมาว่าปปช.แล้วก็ศาลนะแพ่งที่มาเร่งกันตอนนี้เขาเร่งตรงนี้เพื่ออะไรใช่ไหมรัฐบาลจะสู้หรือไม่ใช่ไหมถูกใช่ใช่ครับคือเราพูดมาหลายครั้งเพียงแต่ว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะว่าท่านได้ทำความเข้าใจขนาดไหนไอ้ศาลไอ้ปปช.เป็นองค์กรอิสระไอ้กกต.ก็ดีแล้วก็ดีพวกนี้พวกนี้เป็นเครื่องมือกลไกนะเป็นกลไกเป็นแมชชีนหรือเป็นเครื่องมือกลไกอ่ะนะที่เขาเอาไว้ใช้นะเพื่อสนองตอบต่อความต้องการตามระบบของเขานะครับใครเป็นเจ้าของระบบเครื่องมือพวกนี้จะนะจะรับใช้เจ้าของเครื่องระบบวันนี้ไอ้ระบบในเมืองไทยมันเป็นระบบราชาไอ้เครื่องมือพวกนี้ก็ต้องรับใช้ราชารับใช้ราชารับใช้อำนาจนั่นแหละดังนั้นที่เขามาเร่งเกมถึงนี้เนี่ยนะเพราะอะไรครับเขาบอกแล้วว่าเขาจะต้องรีบเอาให้จบให้เร็วเพราะว่าจะให้เทือกเนี่ยนะมันเที่ยวเดินปิดนะกรุงเทพปิดสถานที่ราชการเดี๋ยวนี้ลามไปถึงปิดบริษัทของชินวัตรแล้วเนี่ยมันเองวันนี้ก็หำบวมแล้วมันเดินจะเดินไม่ไหวต้องนั่งรถกันแล้วแล้วนอกจากนั้นแล้วประชาชนเนี่ยนะได้รับผลกระทบจากการกระทำของไอ้พวกม็อบไอ้เทือกวันนี้คนก็เริ่มสาบแช่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะเพียงแต่ว่ายังมีความกลัวนะมาเป็นกำแพงวันไหนความกลัวของคนพวกนี้พังทลายคนพวกนี้ไม่กลัวขึ้นมาประชาชนไม่กลัวขึ้นมานะดีไม่ดีก็ได้เห็นเนี่ยนะประชาชนคนทั้งประเทศลุกขึ้นกระทืบนะไอ้พวกม็อบของอำมาตย์กันนะนะแต่วันนี้มันยังไม่ถึงเหตุการณ์อย่างนั้นนอกจากไม่ถึงแล้วนะประชาชนเนี่ยนะเขาโกรธเขาเกลียดยังไงเนี่ยนะเขายังไม่ถึงขั้นปฏิกิริยาที่จะตอบโต้นะครับ
ให้ท่านได้เข้าใจนี่คือปัญหาของประเทศและมันนะมันนับวันแต่จะใหญ่ขึ้นจะหนักขึ้นจะรุนแรงขึ้นดังนั้นสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยจะไปเอานายกคนกลางมารับผิดชอบเนี่ยที่อุตส่าห์ไอ้นายกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะโดยตรงเนี่ยนะยังเอาไว้ไม่อยู่เลยครับยังไปไม่รอดเลยแล้วในเมืองไทยเนี่ยนะในเมืองไทยเนี่ยนะจะไปเอานายกคนกลางเอาใครล่ะไหนบอกมาสิอานันท์ปัญญารชุนเหรอไม่มีทางแล้วครับไอ้นี่ละกลางเหรอแล้วก็หม่อมอุ๋ยเหรอที่เพิ่งออกมาให้นายกลาออกอ่ะไอ้นี่ยิ่งไม่มีทางใหญ่ครับอาจารย์ไอ้อย่างนี้กลางเหรอครับแล้วเมื่อกี้มีคนนะบอกเนี่ยนะบอกไอ้เจี๊ยบไอ้เจี๊ยบตุลาการเห็นโพสต์ดูไอ้คนพวกนี้เนี่ยนะไอ้อย่างเงี้ยมันกลางเหรอพี่บุษราไม่กลางนะครับแล้วก็ยังซ่อนไว้ก็มีอาสาสารสินนะเมื่อก่อนก็โน่นนะนะลูกประหลัดพ่วงนะประหลากรเนี่ยไอ้ผมไม่ค่อยความสำคัญกับคนพวกนี้แม้กระทั่งชื่ออะไรเลยบางครั้งก็เนี่ยผมไม่ก็ได้จำเพราะอะไรก็วันนี้ก็ต้องบอกกับท่านผู้ฟังว่านายกคนกลางวันนี้นั้นกับสถานการณ์ในประเทศวันนี้มันไม่สมดุลกันครับต้องท่านต้องเข้าใจที่ผมพูดเป็นหลักนะในทางหลักการหลักวิชาการเนี่ยเพื่อให้ท่านได้เข้าใจกันง่ายๆผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าไอ้คนพวกนี้มันเลวมันชั่วเลยมันไม่ดีอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะทั้งที่ท่านด่ามันท่านสาปแช่งมันเนี่ยนะว่ามันเลวมันชั่วมันแย่มันอะไรต่างๆเนี่ยแต่ที่ผมพูดว่าไอ้คนเหล่านี้ที่เอ่ยชื่อกันมาเนี่ยนะไม่ว่าไอ้เจี๊ยบที่มาจากตุลการที่บอกว่าชอบกันนักหนาเนี่ยกับเปรมนะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเนี่ยนะหรือกับใครต่อใครไล่จนมาถึงอาสาสารสินนะนะหม่อมอุ๋ยเอ่ยอะไรเอ่ยพวกนี้ไม่ว่าจะเอาบุคคลไหนมาถ้ามาในลักษณะคนกลางที่อ้างว่าเป็นนายกคนกลางที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับผมก็ต้องขอบอกกับท่านตรงๆว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องรักเรื่องชอบเรื่องเกลียดหรือไม่เกลียดนะกับบุคคลเหล่านี้แต่ขอบอกว่าสถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้หรือว่าโลกของประเทศไทยวันนี้นั้นมันไม่เหมาะสมนะครับที่จะเอานายกคนกลางนะที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งขึ้นมานะดูแลรักษาโรคของประเทศวันนี้หรือเรียกว่าสถานการณ์ปัจจุบันกับการเอานายกคนกลางมารับผิดชอบนั้นมันไม่สมดุลกันไม่สมดุลกันทั้งตัวบุคคลและภารกิจก็ต้องอธิบายต่อว่าตัวบุคคลที่ไม่สมดุลก็ตัวบุคคลเนี่ยมันจะไปสมดุลได้ไงตัวบุคคลนั้นน่ะไอ้ที่บอกว่ากลางๆนั่นน่ะมันเป็นตัวแทนอำมาตย์ทั้งหมดแหละใช่มั้ยล่ะที่บุตรชายใช่ครับแล้วมันจะไปสมดุลได้ยังไงล่ะนี่เมื่อตัวแทนคนส่วนใหญ่เนี่ยคุณไม่ให้เข้ามาจัดการคุณไปเอาตัวแทนคนส่วนน้อยและที่มีความคิดด้านหลังที่มีความอคตินะขนาดนายกที่มาจากการเลือกตั้งยังเอาสถานการณ์นี้ไปไม่รอดเลยแล้ววันนี้คุณจะไปเอาไอ้นายกคนกลางซึ่งไม่ได้มาจากประชาชนเลยเนี่ยนะมันจะมาเอาสถานการณ์นี้ไปได้ไหมมันเอาไปไม่รอดผมต้องบอกว่าผมไม่ได้ไปติดใจเรื่องตัวบุคคลใครหรอกแต่สถานการณ์อย่างนี้เนี่ยไม่มีทางเพราะว่ามันไม่เหมาะสมมันไม่สมดุลกันกับเอาลักษณะนายกคนกลางมานี่ในลักษณะบุคคลนะในลักษณะภารกิจอีกวันนี้ภารกิจวันนี้เนี่ยนะถ้าบุคคลพวกนี้เอาละยกมาทุกคนเนี่ยไม่ว่าหม่อมอุ๋ยหรือไม่ว่าไอ้เจี๊ยบนะไม่ว่าไอ้เจี๊ยบไอ้ตุลาการหรือไม่ว่าเอาอาสาสารสินมาถามว่าถ้าเอาคนพวกนี้มาเนี่ยมันมาปฏิบัติภารกิจเพื่อประชาชนหรือเพื่อเจ้าเพื่ออำมาตย์ที่อุตส่าห์ครับ
ก็มันก็ต้องมาทำเพื่อเจ้าเพื่ออำมาตย์ใช่ไหมล่ะใช่ครับฉะนั้นไอ้ภารกิจอย่างนี้เนี่ยมันจะไปสอดคล้องและสมดุลกันได้ยังไงมันกลายว่ามันยิ่งเอานายกคนกลางมาคราวนี้ตามที่เขาจะพยายามล้มรัฐบาลเนี่ยนะจริงๆแล้ววันนี้เขาไม่ได้คิดที่จะล้มรัฐบาลเพื่อเอานายกคนกลางมานะครับท่านผู้ฟังเพียงแต่เขาใช้นะยุทธวิธีหรือเขาใช้เทคนิคอะกุศโลบายอ้างว่าจะเอาคนกลางมาเพื่อให้คนเนี่ยนะเกิดความรู้สึกว่าเออเอาคนกลางมาก็ดีนะไม่ต้องเอาฝ่ายไหนมาเพราะมันขัดแย้งกันเหลือเกินนะเขาเบื่อความขัดแย้งเขาเบื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งดังนั้นการใช้คำพูดว่านายกคนกลางนั้นมันเป็นแค่วาทกรรมเนี่ยมันเป็นแค่วาทกรรมและมันก็เป็นแค่นะวิธีการที่จะหลอกประชาชนนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงครับวันนี้สิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยไม่ใช่เขากำลังแสวงหานายกคนกลางแต่วันนี้เขากำลังไล่ล้มรัฐบาลเนี่ยนะเพื่อจะเอานายกของอำมาตย์เนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นนายกคนกลางครับพี่อุทัยครับนะอันนี้ให้พวกเราได้เข้าใจกันด้วยที่เขาอ้างหาคนกลางนั้นน่ะในประเทศไทยวันนี้มันไม่มีคนกลางแล้วครับแล้วถ้าเขาล้มรัฐบาลได้เนี่ยเขาไม่เอาหรอกเขาไม่เอาหรอกว่าเอานายกของคนเสื้อแดงมาเป็นนายกเขาไม่เอาหรอกถูกเพื่อนหาพี่บุตรชายถูกต้องครับแม้กระทั่งพระเจ้าแผ่นดินยังไม่เป็นกลางเลยครับอาจารย์อืมก็ท่านผู้ฟังก็เหมือนกันที่ผมพูดไปเนี่ยท่านพยายามคิดตามและแล้วก็นะแล้วท่านก็ไม่ใช่คิดตามผมไม่เชื่อตามผมนะคิดตามแล้วก็วิเคราะห์กันไปด้วยกันพร้อมๆกันแล้วกันคือการใช้คำว่าเอาจะเอานายกคนกลางในสถานการณ์ที่ฝ่ายอำมาตย์มันค้นล้มรัฐบาลโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องนะจนทั่วโลกเขาประนามอยู่เนี่ยนะที่เขาออกในแถลงการณ์มาประนามอยู่เนี่ยถามว่าไอ้ฝ่ายอำมาตย์ที่มันกล้าที่ทำทุกอย่างแบบอนาธิปไตยทำทุกอย่างแบบนะไม่แคร์สายตาชาวโลกเพื่อล้มรัฐบาลเนี่ยถามว่าแล้วมันจะเอาคนที่เป็นกลางมาเป็นนายกรัฐมนตรีเหรอนะหรือว่ามันจะมาเอานายกที่มันเป็นตัวแทนคนเสื้อแดงมาเป็นนายกรัฐมนตรีเหรอหรือว่ามันจะเอาคนที่นะมันไว้ใจสั่งได้ชี้เป็นชี้ตายได้เหมือนกับสั่งศาลนะสั่งศาลว่าไม่ต้องยกเลิกนะพรก.ฉุกเฉินแต่ห้ามไม่ให้มันทำซึ่งมันหนักกว่าให้นะหนักกว่าที่มีพรก.เนี่ยนะหนักกว่านะให้ใช้แต่ไม่ให้ทำเนี่ยนะอันเนี้ยอันตรายให้ใช้พรก.แต่ไม่ให้ปฏิบัติไม่ให้ทำเนี่ยดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยท่านผู้ฟังครับต้องสรุปกันให้ได้แล้วว่าสถานการณ์อย่างนี้นั้นมันไม่มีทางที่จะมีนายกคนกลางที่เกิดขึ้นได้แต่มันจะมีนายกราชทานเกิดขึ้นได้แต่ไม่ใช่คนกลางนายกราชทานจะเกิดขึ้นได้ไหมได้ครับซึ่งเขากำลังเร่งเกมวันนี้ที่ท่านถามมาว่าเนี่ยนะเขากำลังเร่งเกมเนี่ยเขากำลังเร่งเกมเพื่อที่จะสร้างเงื่อนไขให้ได้นายกพระราชทานแต่ไม่ใช่เป็นคนกลางเป็นคนของเจ้าเป็นคนของอำมาตย์นะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้และทีนี้เนี่ยเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนะจากข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ถามต่อว่าและคนพวกนี้เหรอจะมารับภารกิจในสถานการณ์ปัจจุบันถามหน่อยเด้อไอ้ที่ไอ้ที่ว่าเจ้าเขาส่งเข้ามาเนี่ยนะจะเข้ามาดูแลประเทศได้เลยนะนี่พูดแบบชาวบ้านแต่ถ้าพูดเป็นหลักการเนี่ยในทางหลักวิชาการจริงๆเนี่ยภารกิจของประเทศนะกับนะนายกรัฐมนตรีที่เจ้าหรือที่อำมาตย์เขาส่งมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมารับภารกิจนี้ได้หรอกครับเพรา
ราะว่ามันไม่สมดุลกันและไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของประเทศเรื่องอย่างนี้ไม่ค่อยมีใครพูดกันทุกวันเนี่ยนะเรามักจะให้ความสนใจนะในเรื่องของการข่าวเรื่องของอะไรของมีอะไรผมจะเป็นต้องพูดเรื่องอย่างนี้ต้องขออภัยท่านด้วยเพราะว่ามันจะไปเสริมให้พวกท่านทั้งหลายได้เข้าใจอะไรได้มากขึ้นและก็ไม่มีคนนะมาพูดมาคุยในประเด็นเหล่านี้เราไปติดใจกันเรื่องนี้นั่นนะจะไปทำอะไรยังไงกันนะหรือว่าเอาสารมาประจานเอาอะไรต่ออะไรกันเรื่องอย่างนี้ที่ผมบอกว่าสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าพวกเราโดยเฉพาะฝ่ายเปลี่ยนระบอบเนี่ยต้องอธิบายกับมวลชนต้องอธิบายกับหลายๆคนนะครับและผมก็ได้อธิบายไปในส่วนหลายส่วนแล้วว่าวันนี้เนี่ยอันดับแรกเลยเราจะต้องมองว่านี่คือปัญหาของประเทศไม่ใช่ปัญหาของชินวัตรและไม่ใช่ปัญหาของราชวงศ์จักรีนะและก็ไม่ใช่ปัญหาของประชาธิปัตย์และก็ไม่ใช่ปัญหาของเพื่อไทยไม่ใช่ปัญหาของเสื้อแดงไม่ใช่ปัญหาของเสื้อเหลืองแต่นี่คือปัญหาของประเทศดังนั้นเนี่ยนะถ้าคุณไปคิดว่าจะแก้ปัญหาให้กับเจ้าได้ให้กับประเทศได้แก้ปัญหาให้กับราชวงศ์จักรีได้นะแล้วคุณคิดว่าคุณจะแก้ปัญหาจบผมก็ต้องบอกว่านั่นคือการเข้าใจผิดและนี่คือความรู้ผิดหรือว่าเป็นมิจฉาทิฐิที่อันตรายต่อประเทศอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับถ้าใครคิดว่าวันนี้ถ้าท่านสามารถทำให้ประเทศได้ขึ้นมาเป็นนะรัชกาลที่10โดยการใช้อำนาจนะโดยการใช้วิธีการนะตุลาการพิวัตรและก็ใช้มวลชนแบบอาณาธิปไตยทำลายล้างฝ่ายประชาชนที่เขามาจากการเลือกตั้งได้ทำลายรัฐบาลที่เขามาจากประชาชนเลือกมาได้เพราะท่านคิดว่าถ้าทำลายรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้ทำลายชินวัตรได้เอาพระเทพขึ้นมาเป็นรัชกาลที่10ได้นี่คือการแก้ปัญหาให้กับประเทศนะสำเร็จนั้นผมก็ขอบอกท่านว่าท่านกำลังทำให้ประเทศนี้มีปัญหาเพิ่มมากขึ้นและก็หนักหน่วงมากขึ้นนะครับอันนี้พูดจากใจจริงด้วยนะและพูดจากหลักการจริงๆนะผมไม่ได้ไปมีอารมณ์อะไรกับใครครับดังนั้นพลเอกสุรยุทธ์พลเอกเปรมหัวเรือใหญ่วันนี้ที่กำลังคุมแผนปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยขอให้ท่านรับรู้ไว้ด้วยว่าสิ่งที่ท่านกำลังคิดทำอยู่นี่นั้นนะมันมีแต่จะเพิ่มปัญหาใหญ่นะมันจะมีแต่ความรุนแรงมากขึ้นนะอันนี้ผมเตือนท่านแม้กระทั่งมาถึงฝ่ายเสื้อแดงที่เมื่อกี้ที่มีคนถามมาว่าจะไปปกป้องนายกปูเพราะว่าถูกเขาใส่ร้ายเรื่องทุจริตข้าวใช่ไหมล่ะพี่บุตรชัยใช่ครับถามว่าถูกหรือผิดใช่ไหมล่ะครับก็ผมคงไม่ตอบว่าถูกหรือผิดหรอกนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงฝ่ายกษัตริย์พูดถึงคนที่คิดจะแก้ปัญหาให้กับฝ่ายกษัตริย์ในทางเดียวกันวันนี้ก็ขอพูดถึงคนที่คิดจะแก้ปัญหาให้กับนายกปูด้วยวิธีการที่ท่านอ้างว่านายกปูถูกกลั่นแกล้งก็เลยต้องรู้รีบออกมานะมาสู้กันเพื่อปกป้องนายกปูผมก็ต้องบอกอีกว่านะวิธีคิดอย่างนี้เนี่ยนะก็มิได้ต่างกับวิธีคิดนะที่จะทำลายรัฐบาลนายกปูทำลายฝ่ายประชาธิปไตยและก็ตั้งรัฐบาลพระราชทานมาของฝ่ายเจ้าเขาเรียกมีวิธีคิดแบบเดียวกันคือคิดเพื่อแก้ปัญหาให้กับตัวเองซึ่งบอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยนะปัญหาทั้งหมดมันเป็นปัญหาของประเทศ
ไม่ว่าเป็นปัญหาชาวนาไม่ว่าเป็นปัญหาของรัฐบาลของนายกยิ่งลักษณ์ของตระกูลชินวัตรและปัญหาของวังเองปัญหาของประเทศปัญหาของวังมีอยู่สองส่วนส่วนที่หนึ่งคือวังเขามองว่าในอนาคตนั้นเนี่ยกระบวนการประชาธิปไตยมันโตขึ้นและจะกระทบกระเทือนต่อระบอบราชาธิปไตยเขาต้องหาทางสกัดกั้นทำลายไม่ให้กระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยเติบโตนะนี่คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองนะครับก็เป็นส่วนที่อยู่ในขบวนเขาเองคือนะพยายามที่จะทำให้พระเทพได้ขึ้นเป็นรัชกาลที่สิบนี่นะครับจะได้ขึ้นหรือไม่ได้ขึ้นอีกเรื่องนะนี่คือสองส่วนที่เขาวิตกกังวลที่เป็นปัญหาของเขากลัวว่าฝ่ายประชาธิปไตยเติบโตเข้มแข็งขึ้นมากระทบกระเทือนต่อฝ่ายเขานะและกลัวว่าจะฟ้าชายจะขึ้นมาก็เลยต้องสกัดกั้นกันตามที่เราได้พูดได้คุยกันไปแล้วดังนั้นในส่วนของเขาที่เขาคิดแก้ปัญหาในส่วนของเขาสองส่วนนี้ให้จบแล้วคิดว่าแก้ปัญหาประเทศได้ท่านลงมาดูความจริงสิครับว่าเขาคิดแก้และผลกระทบมันจะยังไงพอเขามองว่าไอ้ฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันเติบโตเข้มแข็งได้เพราะว่ามีทักษิณมีพรรคเพื่อไทยมีรัฐบาลนี้ก็เลยคิดทำลายชินวัตรทำลายรัฐบาลทำลายเพื่อไทยเพื่อทำลายกระบวนการนะประชาธิปไตยนั่นเองนี่คือส่วนที่หนึ่งนะก็กลัวว่าจะกระทบกระเทือนต่อระบบการปกครองแบบราชาธิปไตยหรือเรียกว่ากระทบกระเทือนต่ออำนาจความศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็เลยคิดทำลายล้างนะทำลายล้างทักษิณเสียทำลายล้างถึงขั้นชินวัตรตอนนี้แล้วก็นะครับทำลายล้างเครื่องมือกลไกทั้งหมดทีนี้ถามว่าเขาคิดอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้เนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นล่ะครับนี่แหละครับเห็นไหมฮะเขาสกัดกั้นเขาสกัดกั้นการเลือกตั้งจนเหนียวเนี้ยนะ70กว่าประเทศเขาสนับสนุนนอกจากว่าเขาเนี่ยนะครับไม่ได้แก้ปัญหาแล้ววันนี้กำลังสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาเขากำลังสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาวันนี้เขาคิดแต่ว่าจะปราบทักษิณจะปราบชินวัตรหรือว่าจะฆ่าทักษิณจะฆ่าชินวัตรด้วยวิธีการเปรียบเสมือนกับว่าที่เขาบอกว่านะตามฆ่าหนูแค่ตัวเดียวเผาบ้านทั้งหลังวันนี้เนี่ยนะไม่ได้ฆ่าหนูแค่ตัวเดียวเผาบ้านทั้งหลังนะคิดจะทำลายชินวัตรตระกูลเดียวแม่งเผาประเทศทั้งประเทศตอนนี้ทำลายประเทศทั้งประเทศนี่แหละครับความกลัวเป็นเหตุเพราะเขากลัวกับเขาบ้าอำนาจกิเลสหนานะบ้าอำนาจแล้วก็กลัวก็เลยคิดไม่ออกว่าจะหาทางแก้ยังไงแก้โดยการใช้อำนาจเผด็จการแบบเป็ดเสร็จใช้วิธีการอันสกปรกโดยไม่แคร์สายตาไม่ว่าชาวโลกหรือว่าประชาชนคำพิพากษาของศาลนะของศาลแพ่งออกมาคราวนี้มันไม่ใช่เป็นคำพิพากษาครับมันเป็นคำประกาศของอันตรพาลนะของอันตรพาลที่อยู่ในคราบของตุลาการต่างหากมันไม่อายฟ้าอายดินนะมันมาอ้างในพระปรมาภิไธยนี่ครับอ้างพ่อมันมาตัดสินอุบาทท่านเห็นหรือยังครับไอ้อย่างนี้แหละครับที่มันจะแก้ปัญหาประเทศได้แค่ตัดสินมาวันสองวันเนี่ยนะผมฟังมาสองหูทุกวันมีแต่เสียงสาบแช่งมีแต่เสียงสาบแช่งครับและก็อารมณ์ของประชาชนวันนี้มีแต่นะครับอารมณ์เนี่ยพรุ่งพล่านมีคนนะพูดกับผมพร้อมที่จะต่อสู้ถึงขั้นแตกหักไม่ว่านะจะต่อสู้กันแบบทำสงครามกันอย่างเปิดเผยก็เอานี่ครับเห็นชัดๆที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรครับผมต้องการยกตัวอย่างให้ท่านได้เห็นว่าสภาพที่เขาทำหรือวิธีแก้ปัญหาที่เขาทำอย่างเงี้ย
นอกจากมันแก้ไม่ได้แล้วนี่เห็นทำตาเห็นเป็นรูปธรรมเลยพอคำตัดสินของศาลแพ่งออกมาคนมันแค้นคนมันสาปแช่งคนมันคิดถึงขั้นทำสงครามแล้วไอ้อย่างนี้เหรอครับเขาจะแก้ปัญหาได้หรือครับก็จะแก้ปัญหาประเทศได้เหรอดังนั้นนี่นะปิดประตูไปเลยครับเรื่องเอานายกคนกลางมาเรื่องเอาตุลาการพิวัตรมาทำลายรัฐบาลชุดนี้แล้วเนี่ยนะมันจะแก้ปัญหาประเทศนี้ได้ทำลายรัฐบาลได้ผมบอกแล้วมันไม่ใช่ทำไม่ได้หรอกเพราะว่ารัฐบาลนี้ไปเดินตามนะกฎเกณฑ์แต่กติกาของเขาเขาก็ใช้กฎเกณฑ์กติกาของเขาแหละมาทำลายซึ่งผมไม่ได้ตื่นเต้นกับคำพิพากษาศาลฎีกาอะไรหรอกครับเพราะเราพูดไว้หมดแล้วเราพูดแยกเป็นข้อด้วยนะว่าเครื่องมือกลไกของมันเนี่ยนะมันทำตามพ่อมันต้องการนะและถ้าฝ่ายเราอยากจะไปใช้ศาลให้เพื่อมาให้ผลประโยชน์กับฝ่ายเราให้กลับไปอ่านข้อที่หนึ่งอะว่าเครื่องมือที่เขาสร้างขึ้นมาไม่ว่าศาลไม่ว่าองค์กรอิสระเนี่ยนะข้อที่หนึ่งอะนะที่มีอยู่ในประเทศไทยวันนี้เขาเอาไว้เพื่อช่วยพวกเขาให้พ้นผิดและเอาไว้ทำลายนะฝ่ายเราให้พวกเรามีความผิดถ้าพวกเราต้องการให้ศาลเนี่ยนะพี่ปรึกษาหรือชี้ออกมาเพื่อให้เราถูกต้องนั้นขอให้กลับไปอ่านข้อที่หนึ่งอ่ะพี่อุทัยจำได้ไหมครับเนี่ยครับพูดแล้วพูดอีกอ่ะพอมาถึงวันนี้มีคนก็มาโวยวายกับผมบอกว่าโวยวายทำไมโวยวายจนหน้าเบื่อเรื่องอย่างเงี้ยพูดกันมาไม่รู้กี่ปีกี่ชาติแล้วก็คุณยังไปฝากความหวังไว้กับมันก็อย่างนี้แหละวันนี้มันเป็นวันที่นะนอกจากว่าไม่ฝากความหวังไว้เนี่ยนะจะต้องมองว่าไอ้องค์กรอิสระและศาลหรือที่ผมบอกว่าไอ้ระบบตุลาการพิวัตรเนี่ยไอ้นี่คือตัวอุปสรรคที่ร้ายแรงที่สุดของฝ่ายประชาธิปไตยของประเทศชาตินี่คือมะเร็งร้ายที่ต้องผ่าตัดเอาไปทิ้งนะนี่คือเนื้อร้ายที่มันงอกขึ้นมาแล้วมันจะทำให้ประเทศนี้ตายกันทั้งประเทศนะนอกจากว่าไม่ไปฝากความหวังไว้แล้วเนี่ยไอ้แค่ฝากความหวังมาผิดแล้วผิดอีกอยู่แล้วแต่นะไอ้ท่านไม่ฝากความหวังไว้ก็อย่าคิดว่าถูกนะไอ้ไม่ฝากความหวังไว้กับพวกนี้แต่อยู่เฉยๆก็ไม่ได้เพราะว่ามะเร็งเนี่ยนะคุณไม่รักษามันเนี่ยนะคุณไม่รักษาคุณไม่ผ่าตัดเอามันออกไปนะมันขยายไปเข้าต่อมน้ำเหลืองและตายนะตายเหมือนกันวันนี้เนี่ยนะที่คุณเห็นในตุลาการพิวัตรไอ้เห็นองค์กรอิสระอยู่อย่างเงี้ยนะคุณเห็นแล้วคุณก็ด่ามันคุณก็เกลียดมันอย่างเดียวไม่พอต้องกระทืบไปแหลกลานเลยนี่พูดแบบภาษาชาวบ้านนะกระทืบไม่ได้ไปกระทืบจริงๆฮะหมายความว่าจะต้องเอาพวกนี้ออกไปจากประเทศไทยไม่มีเหลือเดี๋ยวเราก็ไปพูดในประเด็นรายละเอียดกันว่าจะสู้อย่างไรแต่นี่ผมต้องลำดับนะเรื่องวิธีคิดเรื่องความคิดกันมาให้ท่านได้เข้าใจกันตรงแท้ตรงนี้ก่อนว่าเราคิดอย่างไรมันต้องคิดให้ถูกก่อนครับถ้าเราจะมาคิดฝากความหวังหรือไปมีหวังหรือว่าไปใช้ไอ้เครื่องมือของเผด็จการเนี่ยนะไปใช้เครื่องมือของเขาที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมาช่วยฝ่ายเราหรือจะมาทำให้ฝ่ายเราเนี่ยนั้นได้ประโยชน์เนี่ยนะเหมือนกับว่าท่านกำลังเอาหัวเดินน่ะท่านไม่ได้เอาเท้าเดินแล้วล่ะฉะนั้นท่านฟังผมวันนี้นะท่านควรจะตัดสินใจได้แล้วเพราะผมพูดมาหลายครั้งพูดจนหน้าเบื่อแล้วพูดเพื่อต้องการปลุกสำนึกให้ท่านได้ลุกขึ้นมาต่อสู้กวาดล้างโค่นขุดรากถอนโคนพวกมันถามว่าทำไมผมต้องพูดอย่างนี้เพราะต้องการประชาชนลุกขึ้นมาขุดรากถอนโคนนะแล้วก็ชินวัตรทั้งโคตรก็ควรจะมาร่วมประเทศควรจะมาร่วมกับประชาชนไปขุดรากถอนโคนมันไม่ใช่ปล่อยมันมาขุดรากถอนโคนพวกคุณนะประชาชนวันนี้เขาไปถึงไหนแล้วเขาพูดกับผมเขาติดต่อมาเขาพูดมาเขาพร้อมที่ตั้งกองกำลังเขาพร้อมที่ต่อสู้ทั้งใต้ดินทั้งบนดินก็พร้อมทุกรูปแบบแล้วไอ้ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าไอ้คนที่พูดอย่างนั้นเป็นคนนักเลงอันตรธานหรือว่าไม่ใช่คนพวกนั้นที่เขาพูดเขาแสดงออกอย่างนั้นเนี่ยนะเพราะว่าเขากระหายเลือดมีเหตุผลสองประการครับที่คนพวกนี้ออกมาพูดอย่างนี้ประการที่หนึ่งคือเขาเนี่ยได้เข้าใจรู้แจ้งแดงแจ๋แล้วว่ารู้ว่าปัญหาประเทศนี้คือระบอบเนี่ยระบอบราชาธิปไตยนี่แหละ
มันอันตรายมากและมันส่งผลร้ายหนักขึ้นทุกวันเมื่อก่อนไม่มีใครพูดระบอบไม่มีเมื่อก่อนไม่มีใครพูดกันเดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วครับไอ้พวกเราก็ใช้เวลาทำความเข้าใจกันนอนนานแต่เดี๋ยวนี้หลังจากเขาเข้าใจแล้วเนี่ยเขาเกิดจิตสำนึกเขาไม่ได้ใจร้อนเขาไม่ได้มุทะลุครับเขาเห็นแล้วว่าถ้าปล่อยระบอบเนี่ยมันอยู่ต่อไปในบ้านเมืองชิบหายนะคนไทยต้องฆ่ากันเองแล้วก็ชิบหายหมดเลยครับดังนั้นแต่วันนี้ก็เกิดจิตสำนึกถึงขั้นที่ว่าเขาจะรวมตัวกันก่อตั้งกองกำลังและก็รบกับมันทุกพื้นที่นี่มีคนเขาเสนอมากับผมแล้วครับก็จะขอก่อตั้งกองกำลังและรบทุกพื้นที่ประกบกันเลยครับซึ่งเดี๋ยวอันนี้เราค่อยไปคุยกันนะฮะแต่นี่ผมจะท้อนให้ฟังถึงมีประชาชนเขาตื่นตัวขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ตื่นตัวด้วยความโมโหโกรธาอย่างเดียวแต่เขาตื่นตัวขึ้นมาเพราะว่าเขาได้รู้แจ้งเห็นจริงเขาได้เข้าใจถึงเรื่องระบบการปกครองวันนี้เมื่อเขาเข้าใจเรื่องระบบการปกครองเขามองเห็นชัดว่าไอ้ระบบนี้เนี่ยมันเป็นระบบที่นะมันอันตรายอย่างยิ่งต่อประเทศชาติไม่ใช่ต่อยิ่งลักษณ์ต่อทักษิณที่เขาจะลุกขึ้นมาต่อสู้ไม่ใช่ไปปกป้องทักษิณหรือไปปกป้องยิ่งลักษณ์เรื่องจำนำข้าวนะครับที่ผมได้พูดได้คุยมาเนี่ยคนเขาทนไม่ไหวเนี่ยนะหนึ่งเขาเห็นแล้วว่าตุลาการพิวัตรและก็องค์กรอิสระที่ผมใช้คำรวมว่าเครื่องมือกลไกของเขาเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องมือกลไกที่มันมีแต่สร้างความไม่ยุติธรรมมากขึ้นและทำลายล้างฝ่ายประชาธิปไตยและการที่เขาทำลายล้างชินวัตรคราวนี้นั้นมันยิ่งทำให้ประชาชนเห็นชัดเปรียบเทียบชัดระหว่างชินวัตรกับเวชชาชีวะระหว่างนะเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์เนี่ยหน้ามือเป็นหลังตีนเขาไม่ได้ไปปกป้องยิ่งลักษณ์แต่เขาเห็นการกระทำต่อยิ่งลักษณ์เขาเห็นการกระทำต่อพรรคเพื่อไทยต่อรัฐบาลพรรคเพื่อไทยกับเขาเห็นการกระทำต่อรัฐบาลอภิสิทธิ์กับอภิสิทธิ์แล้วประชาชนเขามีวิจารณญาณเขาคิดเองเป็นคิดเองได้ว่าการกระทำของพวกคุณเหล่านั้นนะไม่ได้ให้ความยุติธรรมนี่แหละครับที่เขาจะออกมาปกป้องแต่ไม่ใช่ไปปกป้องเรื่องจำนำข้าวหรอกครับปกป้องนะเนื่องจากว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ดีหรือว่าฝ่ายเสื้อแดงก็ดีถูกฝ่ายตุลาการพิวัตรและเครื่องมือกลไกเขาทำลายล้างอย่างไม่หยุดไม่หย่อนและดูแล้วไม่มีทางที่จะสิ้นสุดจะถูกทำลายไปเรื่อยๆจนวันนี้เขาเห็นแล้วเขาทนไม่ไหวนะกับที่ผมบอกว่าเขารู้เรื่องนะระบบการปกครองอย่างเข้มแจ้งแดงแก่แล้วเราจะเห็นได้ว่านี่แหละครับสภาพอย่างนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยนะใครที่เป็นแกนนำเป็นผู้นำด้วยเป็นนายกรัฐมนตรีก็ตามเถอะนะครับพรรคเพื่อไทยตปช.แดงทั้งแผ่นดินซึ่งผมทราบว่าเขากำลังจะประชุมกันคือผมขอให้กำลังใจอย่างเดียวครับและก็ขอพูดไปถึงนปช.แดงทั้งแผ่นดินว่าพวกเราพร้อมนะพร้อมที่จะร่วมรบกันเอาเถอะนะผมจะพูดฝากไว้ถึงนปช.เพียงนิดเดียวเพราะในสถานการณ์อย่างนี้นั้นผมจะนะคงไม่ต้องพูดอะไรมากกับนปช.แต่ฝากนปช.แดงทั้งแผ่นดินในฐานะองค์การมวลชนนะที่ใหญ่ที่สุดวันนี้เนี่ยจะต้องรวมพลังฝ่ายต่างๆต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริงมันถึงจะเอาชนะฝ่ายศัตรูได้อย่าได้รวมพลังไปต่อสู้แค่ปกป้องเรื่องทุจริตข้าวนะจะพลาดเรื่องทุจริตข้าวนั้นนะวันนี้แทบจะไม่ต้องไปพูดถึงเลยเพราะว่าเราไม่ยอมรับกฎเกณฑ์กติกาเขาทั้งหมดอยู่แล้วแต่สิ่งที่นปช.จะต้องทำวันนี้นั้นไม่ใช่ไปแก้ปัญหานายกปูไม่โดนคดีความไม่ใช่ผมเลยบอกแล้วว่าแม้กระทั่งพวกวังเองถ้าจะไปแก้ปัญหาเพียงแค่พระเทพขึ้นครองราชย์นะแก้ปัญหาโดยไปทำลายชินวัตรนะ
มันก็ไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของประเทศเสื้อแดงก็เหมือนกันถ้าจะไปทำแค่ปกป้องนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรมันก็ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและท่านไม่มีทางชนะเลยดังนั้นการแก้ปัญหาบอกแล้วมันต้องแก้ปัญหาเพื่อประเทศหมายความว่าเพื่อประเทศก็คือเพื่อประชาชนท่านจะต้องสร้างประชาธิปไตยจริงๆนะครับนี่คือนะเขาเรียกว่าภารกิจภารกิจอันนี้นะครับภารกิจในสถานการณ์อย่างนี้คือภารกิจในการสร้างประชาธิปไตยหรือเรียกสร้างระบบประชาธิปไตยนะครับท่านผู้ฟังดังนั้นนปช.จะต้องนำนะในการสร้างระบบประชาธิปไตยการสร้างระบบประชาธิปไตยนั้นนะฟังดูแล้วมันพูดเนี่ยนะมันไม่ค่อยรุนแรงหรือว่าพูดแล้วมันไม่ยากมันง่ายแต่การสร้างประชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่จะนำไปสู่ความรุนแรงในตอนนี้ถามว่าทำไมมันต้องรุนแรงด้วยใครอยากให้มันรุนแรงหรือเปล่าไม่ใช่ครับนะไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าวันนี้สถานการณ์เนี่ยผมจะไม่อธิบายรายละเอียดนะครับมันมีเรื่องจำเป็นของฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเสื้อแดงวันนี้คือเราจะต้องทำให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของประเทศหรือก็เรียกว่าต้องแก้ให้ถูกโรควันนี้เป็นโรคมะเร็งต้องผ่าตัดประเทศไทยวันนี้มันขาดประชาธิปไตยเราต้องสร้างประชาธิปไตยนี่แหละครับมันถึงจะถูกโรคมันถึงจะแก้ตกทีนี้การที่จะสร้างประชาธิปไตยในคราวนี้เกิดความรุนแรงแน่นอนได้รุนแรงมากครับเพราะว่าไอ้ฝ่ายเนี่ยมันต่อต้านประชาธิปไตยแน่นอนไอ้วันนี้เนี่ยนะวันนี้ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยที่สุเทพนำแล้วก็สารออกมาตามเนี่ยนะทำกันอยู่เนี่ยนี่เขาเรียกว่าสกัดกั้นรัฐบาลนะและภายใต้ระบบการเผด็จการด้วยกันนะเนี่ยนี่เป็นรัฐบาลของระบบเผด็จการด้วยนะถ้าเปิดไทยเนี่ยมันมีระบบเผด็จการครอบประเทศไทยอยู่แล้วรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยรัฐบาลเนี่ยประชาชนเลือกมาแล้วก็ไปใช้เครื่องมือกลไกและไปใช้กฎหมายกติกาของเขาเรียกว่าแม้กระทั่งนะเป็นรัฐบาลในระบบเผด็จการเนี่ยมันก็ยังคิดทำลายล้างขนาดนี้และท่านลองนึกภาพดูเถอะว่าแล้วถ้าหากว่าเป็นพวกฝ่ายประชาธิปไตยจริงๆหมายความว่าเนี่ยนปช.และพวกเรารวมตัวกันทั้งหมดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจริงๆนั่นหมายความว่าเขาจะต้องมาต่อสู้กับขบวนการประชาธิปไตยจริงๆนี่แหละครับมันจะเกิดความรุนแรงมากกว่าที่เขาคิดล้มรัฐบาลนี้ร้อยเท่าดังนั้นฝ่ายเราต้องเตรียมพร้อมทุกด้านเราจะไปเลี่ยงนะความรุนแรงยากครับยากนะครับและบางคนบอกว่าถ้าเราไม่เอาเรื่องนะเขากันแกล้งนายกปูเนี่ยยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเนี่ยนะมวลชนมันนะจะไม่ขึ้นเลยไม่จริงนะครับเรื่องในประเทศไทยวันนี้ถ้าเราจะพูดกันจริงๆไอ้วิธีการของอำมาตย์เนี่ยที่เขาคิดทำลายล้างชินวัตรทำลายล้างนะประชาธิปไตยเนี่ยเขาคิดแบบฆ่าหนูตัวเดียวแต่เผาบ้านทั้งหลังดังนั้นไอ้วิธีการที่เขาทำอย่างนี้เราสื่อไปถึงพี่น้องประชาชนและเรายกเรื่องนี้ขึ้นมาเรายกเรื่องตุลาการพิวัตรนี่คือวิธีการที่เขาเรียกว่านะจะจับหนูตัวเดียวเผาบ้านทั้งหลังเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นวิกฤตของชาติครับดังนั้นเราจะต้องหยุดยั้งขบวนการของพวกอำมาตย์และทำลายระบอบอำมาตย์มันถึงจะสร้างประชาธิปไตยได้ถ้าเรายังไม่คิดถึงขั้นที่จะไปทำลายล้างนะระบอบอำนาจไปสร้างประชาธิปไตยไม่ได้หรอกครับทีนี้ถามว่าแล้วอำนาจเนี่ยนะธรรมดาเนี่ยนะอย่าว่าให้ใครมาคิดทำลายล้างพวกมันเลยธรรมดาเนี่ยมันคิดทำลายล้างพวกนะฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะฝ่ายประชาธิปไตยทำลายล้างมาหมดแล้วว่าเรื่องบุคคลเรื่องกระบวนการทำลายล้างมาหมดดังนั้นเมื่อ
เมื่อมันรู้ว่าวันนี้ขบวนการประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันเติบโตมากและมันก้าวหน้าถึงขั้นจะคิดทำลายล้างฝ่ายอมาตย์เนี่ยถามว่าฝ่ายอมาตย์เนี่ยนะมันจะใช้ความรุนแรงไหมนี่ไงมันต้องใช้ความรุนแรงแน่นอนและไม่ว่าท่านจะออกมาปกป้องปูปกป้องใครมันจะใช้ความรุนแรงกับท่านแน่นอนคนเสื้อแดงฟังเอาไว้นะทั้งหมดนั่นแหละเขาจะใช้ความรุนแรงแน่นอนแม้กระทั่งวันนี้เขาส่งกองกำลังมาผสมโรงฆ่าพวกเราอยู่ดังนั้นมันจะมีความรุนแรงแน่นอนและหนักขึ้นด้วยที่ผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้พูดแต่พวกเราเนี่ยเสียขวัญกำลังใจบางคนบอกว่าเรื่องอย่างนี้เราจะไปเปลี่ยนระบอบได้ยังไงล่ะนะแล้วบางคนก็บอกฉันไม่ต้องการความรุนแรงไม่มีใครต้องการความรุนแรงหรอกครับแต่ก็ต้องบอกกันว่ามันจะต้องเกิดความรุนแรงดังนั้นที่พูดย้ำแล้วย้ำอีกเพราะอะไรครับเหมือนถ้าเราจะสอนลูกสอนหลานเนี่ยเราไม่ใช่สอนให้ลูกเนี่ยนะไปเลี่ยงกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงแต่เราจะต้องบอกให้เขารู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นและเขาพร้อมที่จะยอมรับว่าไอ้สิ่งนั้นน่ะมันเกิดขึ้นจริงเขาจะอยู่อย่างไรเขาจะทำอย่างไรต่างหากดังนั้นวันนี้ผมต้องพูดกับคนแสดงเนี่ยนะต้องพูดกันแบบเอาความจริงมาพูดเพื่อให้ท่านเนี่ยได้รู้ว่าอะไรมันกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องทำอย่างไรไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเราจะเลี่ยงเลี่ยงไม่ได้หรอกครับเลี่ยงไม่ได้ฮะวันนี้ท่านเลี่ยงความรุนแรงไม่ได้เลยท่านต้องตั้งไว้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยนะมันกำลังจะเข้าสู่ยุคของความรุนแรงนะการเจรจาที่เจรจามาทั้งหมดมันล้มเหลวเนี่ยเพราะภายใต้สถานการณ์ที่มันต้องเปลี่ยนระบอบเนี่ยมันไปเอาการเจรจาเพื่อประนีประนอมกันไปรักษาระบอบเดิมอยู่นั้นน่ะมันเป็นไปไม่ได้ครับมันขัดต่อความเป็นจริงมันขัดต่อกฎเกณฑ์ที่เจรจากันคนนั้นไปเจรจาคนนี้ไปเจรจาเด้อนะที่นัดเจรจากันแล้วเจรจากันอีกเนี่ยนะแล้วครั้งหลังสุดที่มาอ้างบอกว่าเจรจาต่อรองกับปูให้ปูลาออกไปก่อนแล้วจะค่อยช่วยเรื่องทุจริตทีหลังอะไรต่ออะไรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าท่านจะไปพลิกแปลงหาเรื่องที่จะมาเจรจากันอย่างไรนะมันมีนะมันมีเชื้อของมันอยู่มันมีโรคร้ายของมันอยู่ครับประเทศไทยเนี่ยคุณไปเจรจากันคุณไปสู้เอียกันคุณไปต่อรองกันนั่นคุณเอายาแก้ปวดมากินกันเฉยๆแล้วแป๊บเดียวเพราะว่ามันเป็นมะเร็งนะที่มันจะเข้าต่อมน้ำเหลืองอยู่แล้วคุณไปกินยาแก้ปวดเนี่ยมันคลายความปวดได้แป๊บเดียวหรอกดังนั้นในการเจรจาวันนี้ที่มันล้มเหลวไม่เป็นท่าเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของประเทศอีกเหมือนกันมันไม่สอดคล้องบางคนบอกต้องใช้เจรจาผมไม่ได้เป็นคนคิดคลั่งสงครามผมไม่ได้คิดนะเป็นคนบ้าเลือดและก็ไม่ได้คิดที่อยากให้ใครไปฆ่าใครนะฮะและนี่ก็ไม่ใช่ผมอายุให้ท่านไปทำอะไรกันนะครับแต่ผมต้องออกมาอธิบายถึงขั้นตอนกฎเกณฑ์ของมันแม้กระทั่งการเจรจาล้มเหลวเนี่ยนะบางคนก็ไปโทษเรื่องคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นแต่ถ้าดูภายใต้กฎเกณฑ์เนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับประเทศเนี่ยมันเป็นโรคมะเร็งและเป็นมะเร็งในขั้นสูงแล้วด้วยและจะไปกินยาแก้ปวดไอ้มันบรรเทาคลายปวดเนี่ยมันได้แค่แป๊บเดียวมันแก้ไม่ได้ดังนั้นประเทศวันนี้เนี่ยมันต้องสร้างประชาธิปไตยจริงๆและการเจรจาบนพื้นฐานของการประนีประนอมกันของคู่ขัดแย้งแล้วก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะไปเป็นระบบเผด็จการกระชับระบบเผด็จการมากขึ้นและคือไปสนองตอบปัญหาของวังนะที่จะเอาประเทศขึ้นหรืออะไรอย่างนี้ถามมาแล้วมันตรงไหนล่ะครับที่มันสอดคล้องกับความต้องการของประเทศตรงไหนล่ะครับที่เขาเรียกว่าแก้มะเร็งได้ผ่าตัดมะเร็งอ่ะมันไม่มี
ดังนั้นเมื่อท่านนะกำหนดวิธีการผิดด้วยแล้วนะท่านวินิจฉัยโรคผิดแล้วและท่านยังไปกำหนดวิธีการรักษาผิดด้วยประเทศไทยมันมีแต่ปัญหาหนักขึ้นและมันจะรุนแรงมากขึ้นนี่ครับผมต้องมาย้ำกับท่านวันนี้ย้ำเพื่อให้ท่านได้คิดตรงนี้นะไอ้เรื่องที่ไปเอาข่าวใครต่อใครมาท่านก็ว่ากันมาของท่านไปเถอะแต่ผมจะมาเสริมตรงนี้ให้นะเมื่อเราเห็นแล้วว่าวันนี้เนี่ยปัญหาที่ต้องแก้คือปัญหาของประเทศไม่ใช่ปัญหาของชินวัตรไม่ใช่ปัญหาของภูมิพลไม่ใช่ปัญหาของราชวงศ์จักรีและก็มันไม่ใช่ปัญหาของเหลืองของแดงมันเป็นปัญหาของประเทศดังนั้นไอ้เจ้าที่คิดล้มชินวัตรก็คิดผิดนะแล้วก็ชินวัตรถ้าคิดแค่เอาเลือกตั้งเพื่อให้ตัวเองได้เป็นรัฐบาลก็คิดผิดนะก็คิดผิดอีกแล้วก็เสื้อแดงแดงทั้งแผ่นดินนปช.และแดงทุกแดงก็เหมือนกันถ้าคิดว่าจะปกป้องแค่นายกนะแค่ได้เป็นรัฐบาลก็คิดผิดอีกและมันก็แก้ไม่ได้อีกนี่แหละครับท่านไปทำมาทั้งหมดวันนี้นะท่านคิดถึงแต่เรื่องที่จะแก้ปัญหากับตัวเองนะมันเลยไม่สำเร็จสักฝ่ายหนึ่งบางคนบอกไม่สำเร็จได้ยังไงเดี๋ยวเขาก็ล้มนายกได้แล้วล้มรัฐบาลนี้ได้แล้วก็ต้องถือว่าเขาสำเร็จไม่สำเร็จหรอกครับความสำเร็จของผมนั้นอยู่ที่ว่าจะต้องยุติความรุนแรงได้อยู่ที่ว่าจะต้องยุติความขัดแย้งของประเทศไม่แตกแยกและเป็นสองฝักสองฝ่ายและก็นับวันแต่ประชาชนจะลุกขึ้นมาฆ่ากันถามว่าไล่ชินวัตรทำลายชินวัตรเสร็จแล้วเนี่ยนะบ้านเมืองมันสงบสุขจริงหรือไม่ถามว่าประเทศได้ขึ้นเป็นรัชกาลที่10แล้วบ้านเมืองมันสงบสุขจริงหรือไม่คำตอบไม่จริงครับยิ่งทำลายชินวัตรยิ่งจะนับวันมีแต่ความแตกแยกหนักขึ้นผมไม่ได้พูดเพราะว่าผมเนี่ยนะไปเป็นลูกจ้างบริษัทชินวัตรนะแต่บังเอิญว่าเราจะไปแยกชินวัตรออกจากสังคมไทยแยกชินวัตรออกจากขบวนคนเสื้อแดงแยกชินวัตรออกจากขบวนประชาธิปไตยนะคุณแยกไม่ได้หรอกคุณแยกไม่ได้นะเนี่ยแยกไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนะยิ่งคุณไปทำลายคนที่ประชาชนเนี่ยนะเขารักและเขามีมวลชนอยู่เนี่ยมันก็ยิ่งไปเพิ่มความแตกแยกอันนี้ชัดเจนเอาละครับเมื่อเรารู้แล้วนะเรารู้แล้วเนี่ยว่าวันนี้ว่าปัญหาประเทศมันเป็นอย่างไรนะอะไรคือวันตัวมันเป็นโรคอะไรเรารู้แล้วเป็นมะเร็งและรู้แล้วว่าต้องผ่าตัดไม่ใช่แก่นะเลือกตั้งไม่ใช่แก่อะไรทั้งนั้นดังนั้นวันนี้เนี่ยนะการผ่าตัดวันนี้ของฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้เนี่ยอันดับแรกเมื่อวินิจฉัยโรคถูกแล้วว่าเป็นมะเร็งและถึงขั้นที่ต้องผ่าตัดแล้วก็ต้องเตรียมมีดผ่าตัดต้องเตรียมห้องที่จะผ่าตัดเตรียมความสะอาดฆ่าเชื้อเตรียมอะไรต่ออะไรนะแล้วก็เตรียมการผ่าตัดกันแล้วต่อไปนี้เนี่ยมันเข้าขั้นของสถานการณ์ว่าต้องเตรียมผ่าตัดกันแล้วนะที่ผมบอกว่านี่แหละมันจะรุนแรงดังนั้นหวังว่านปช.แดงทั้งแผ่นดินวันอาทิตย์เนี่ยคงจะคุยเรื่องนี้ให้เคลียร์ให้จบผมรอฟังอยู่นะครับเพราะว่าเราจะได้ประกาศร่วมกันเนี่ยมันต้องร่วมกันเนี่ยต้องเคลียร์กันให้จบตั้งแต่ปัญหายุทธศาสตร์นะและก็การยกระดับเป็นยังไงทีนี้เอาล่ะครับนปช.ยังไม่ได้พูดยังไม่คุยยังไม่ได้ประชุมผมก็ตั้งนะเอาว่าผมก็แสดงความเห็นของผมไปก่อนวันนี้เนี่ยนะวิกฤตของประเทศไทยวันนี้นั่นน่ะคือต้องสร้างประชาธิปไตยแน่นอนและขณะนี้เนี่ยพวกขบวนการอำมาตย์เนี่ยมันกำลังทำลายล้างเราอย่าไปมองแค่ตัวนายกยิ่งลักษณ์เราต้องมองว่ามันเป็นการทำลายล้างขบวนการประชาธิปไตยทั้งหมดวันนี้ไม่ว่าจะใช้ศาลไม่ว่าจะใช้ปปช.อะไรออกมาเล่นงานนะรัฐบาลเล่นงานนายกเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยนะ
การผ่าตัดวันนี้เนี่ยเราจะต้องชนกับขบวนการอำมาตย์เราจะต้องชนกับปปช.เราต้องชนกับศาลคำว่าชนกันเนี่ยหมายความว่ามวลชนทั้งหมดเนี่ยต้องลุกขึ้นปฏิเสธและก็นะเราจะต้องออกคำสั่งโดยประชาชนกันแล้วที่ผมเคยใช้คำว่ากดดันเนี่ยต้องให้นะทั้งปปช.ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่นะศาลต่างๆตอนนี้เนี่ยเราถือว่าคุณได้ทำตัวเป็นศัตรูกับประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยถ้าพูดกันแบบภาษาชาวบ้านเนี่ยนะก็เหมือนดูเหมือนนะดูเหมือนกับว่าไปหาเรื่องเขาอะนะแต่จริงๆไม่ใช่เราไปหาเรื่องเขานะเขากระทืบเราจนเนี่ยนะแบนติดดินอยู่แล้วและแถมเยี่ยวรถเราอยู่เงี้ยแล้วเราบอกว่าขอไปฟังนะขอเราเคารพกันอีกอ่ะเรายังจะไปเคารพศาลเหี้ยกันอีกอ่ะมากระทืบเราติดดินอยู่แล้วแล้วมันก็เยี่ยวรถเราอยู่เนี่ยและท่านก็บอกว่าครับผมครับผมเลยสัญชาตญาณของมนุษย์จะมีกันบ้างไหมไอ้พวกแกนนำทั้งหลายเขากระทืบแล้วเขาเยี่ยวรถอยู่เนี่ยนะทำไมไม่พลิกตัวลุกขึ้นมาแล้วบอกกันว่าสู้ตายตายจะดีกว่านะที่จะให้มันเหยียบย่ำแล้วก็มันเยี่ยวรถอยู่อย่างนี้เราปล่อยแล้วบอกราชาธิปไตยได้มากระทืบเลยติดดินแล้วมันเยี่ยวรถเราอยู่อย่างนี้แล้วอยู่กันได้ยังไงผมไม่จำเป็นต้องไปพูดภาษานักวิชาการอะไรเนี่ยนะให้มันลึกซึ้งนะครับพูดภาษาชาวบ้านลึกซึ้งกว่าด้วยวันนี้ขบวนการเสื้อแดงทั้งหมดพรรคเพื่อไทยนะและก็โคตรชินวัตรทั้งหมดรวมกับพวกเสื้อแดงที่อุตส่าห์รวมกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรสู้กันมา 7-8 ปีเนี่ยวันนี้ถูกพวกอำมาตย์หยิบมือเดียวมันกระทืบ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 แล้วมันก็เยี่ยวรถแล้วคุณยังไปบอกว่าต้องเคารพมันอีกเหรอผมถามนายกปูด้วยคุณกินอะไรมาคุณตื่นได้แล้วคุณเลิกฝันเถอะนะจะใช้เงินไปเพื่อที่จะไปทำให้พวกนี้มันใจอ่อนนะคุณนะพอเถอะนะมันไม่ใช่พวกคุณชิบหายคนเดียวมันชิบหายกันทั้งประเทศผมไม่ใช่คุยเรื่องนี้แต่ผมเป็นนายกวันนี้ดีกว่าผมไม่ได้เป็นเลยผมเป็นนายกวันนี้ผมประกาศแล้วนะผมประกาศนำประชาชนเลยผมถือว่านายกรัฐมนตรีนั้นประชาชนเขาเลือกเข้ามาไอ้คนอื่นเนี่ยไม่สิทธิ์เท่านายกรัฐมนตรีหรอกศาลเนี่ยประชาชนได้เลือกคนมาที่ไหนล่ะถามหน่อยที่ไอ้ศาลเหี้ยทั้งหลายประชาชนได้เลือกคนมาที่ไหนแล้ววันนี้คนที่ประชาชนเลือกเข้ามาต้องไปง้อมันทำไมก็บอกแล้วว่าถ้าจะรบกันก็รบกันทีถึงเวลาถ้าจะสงครามก็สงครามกันคือความไม่กลัวต่างหากล่ะครับที่มันจะแก้ปัญหาได้นี่คือข้อสรุปที่สำคัญนอกจากว่านะคุณมีทั้งยุทธศาสตร์ยุทธวิธีคุณวิเคราะห์โรคคุณรู้ว่าเป็นโรคอะไรแล้วรู้วิธีการรักษาแล้วเนี่ยถ้าคุณยังไม่กล้าลงมีดผ่าตัดแต่คุณกลัวเลือดและเห็นเลือดไม่ได้เป็นลมอยู่นั่นน่ะคุณรบผ่าตัดไม่ได้วันนี้รู้หมดทุกอย่างแล้วว่าโรคเนี่ยมันเป็นยังไงรู้หมดปัญหาอยู่ที่ใครใครอยู่เบื้องหลังนะแล้วก็ปล่อยเขากระทืบกระทืบแล้วก็เยี่ยวรถกันอยู่อย่างเงี้ยแต่ไม่กล้าที่จะนะประกาศสู้กับมันนี่คือปัญหาของฝ่ายเราครับผมรอวันอาทิตย์อยากจะดูเหมือนกันว่านปช.เขาจะเอายังไงก็บอกแล้วว่าไม่ได้เก่งอยู่คนเดียวผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งนะไม่ใช่แบบนั้นผมบอกแล้วว่าเป็นรูปของขบวนการเป็นเน้นขบวนการขบวนการหมายความว่าท่านขบวนกี่กลุ่มเนี่ยต้องประสานกันดังนั้นเนี่ยการจะดำเนินการเนี่ยนั้นจะต้องทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องแบ่งหน้าที่ในการต่อสู้กันได้ชัดเจนเป็นระบบและก็อยากเป็นเอกภาพไม่ใช่ว่าคนเดียวทำแล้วชนะได้ดังนั้นวันนี้จุดที่เราจะต้องหลอมรวมกันให้ได้ก็คือว่าทุกฝ่ายเราเนี่ยจะต้องคิดอันเดียวกันก่อนว่าจะต้องสู้ไม่ยอมแพ้มันและจะต้องเอาระบบนี้ออกให้ได้อย่าได้มาเลี่ยงบาลีเลยครับอย่าได้มาเลี่ยงบาลีอย่าได้ไปอ้างเรื่องสองมาตรฐานสามมาตรฐานเนี่ยเขารู้กันทั้งโลกแล้วผมคุยกับเนี่ยนะต่างประเทศเนี่ยผมคุยกันเนี่ยนะเขารู้หมดแล้วเขายังบอกว่าคนไทยทำไมตื่นตัวช้าเหลือเกินดังนั้นท่านอย่าได้มาร้องโอดโอยว่าไม่ได้รับความยุติธรรมมันสองมาตรฐานอย่างนั้นอย่างนี้อย่ามาพูดนะครับ
มันพูดมาจนเบื่อแล้ววันนี้มีอย่างเดียวมีอย่างเดียวจะต้องรวมพลังของเราทุกฝ่ายประสานงานกันนะแบ่งหน้าที่กันต่อสู้กันให้ชัดเจนและบางเรื่องไม่ใช่มาพูดออกอากาศได้นะแต่ว่าระดับนำเนี่ยคุยกันและก็แบ่งงานกันทำต่อสู้กันทั้งใต้ดินทั้งบนดินนะและก็ทำให้เกิดเอกภาพและต้องมีแผนต่อสู้ระยะสั้นระยะยาวและหัวใจสำคัญอย่าไปต่อรองเด็ดขาดนะครับการเจรจาต่อรองในวันที่อำนาจเรานะไม่เหนือเขาอย่าต่อรองเด็ดขาดครับจำเอาไว้เลยวันนี้ต้องเลิกประนีประนอมจะต้องเลิกต่อรองแต่วันนี้ต้องกล้าแสดงออกถึงความเด็ดขาดนะความกล้าความแข็งแกร่งไม่ใช่หลบเลี่ยงหลบไปหลบมาปล่อยให้เหลิมโม่อยู่คนเดียววันนี้ถึงเวลาแล้วและก็ไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเองนะผมไม่ได้บอกว่านายกปูออกมาบอกว่าดีจันถูกกันแกล้งไม่ใช่นายกปูไม่ต้องออกมาบอกว่าวันนี้ดีจันถูกกันแกล้งแต่วันนี้ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนเลือกเข้ามาให้ดูแลชาติบ้านเมืองเหมือนกันและด้วยสำนึกของคนไทยของประชาชนที่รักต่อชาติต่อแผ่นดินนี้ทนเห็นระบอบเผด็จการมันย่ำยีฝ่ายประชาธิปไตยและทนเห็นเครื่องมือกลไกของฝ่ายเผด็จการนั้นมันทำลายหลักการที่ถูกต้องทำลายสิทธิมนุษยชนทำลายสิทธิทางการเมืองของฝ่ายประชาชนอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วดิฉันขอเป็นผู้นำในการจัดการนะกับปัญหาของประเทศวันนี้ด้วยการร่วมมือกับประชาชนสร้างประชาธิปไตยนายกปูต้องพูดอย่างนี้ครับไม่ใช่ไปพูดเรื่องนะไอ้จำนำข้าวไปพูดเรื่องจำนำข้าวตายมันเลยครับแล้วถ้าออกไปยื้อกันเพราะเรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะก็บอกว่าคิดผิดนะครับสถานการณ์วันนี้ก็บอกแล้วว่าประเทศนี้มันเป็นโรคขาดประชาธิปไตยมันถึงเกิดปัญหาใหญ่โตมโหฬารอย่างนี้เพราะมันเป็นโรคขาดประชาธิปไตยดังนั้นเนี่ยมันต้องเอาประชาธิปไตยมาใส่มันถึงจะแก้ได้จะเอาประชาธิปไตยมาใส่มันต้องคนล้มเผด็จการถ้าไม่คนล้มเผด็จการมันใส่ประชาธิปไตยลงไปไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องมีแผนระยะสั้นระยะยาวและต้องไม่ขอร้องเด็ดขาดหากยังไม่ชนะไปเสร็จต้องต่อสู้ยืดเยื้อทั้งใต้ดินทั้งบนดินและจะต้องมีกองกำลังอย่างเป็นทางการและมีพื้นที่ประชาธิปไตยนะเป็นที่ตั้งกองบัญชาการและเราจะต้องกำหนดวันนะประกาศเป็นอิสระจากการปกครองของอำมาตย์เรียกร้องประชาชนลุกขึ้นโค่นอำมาตย์พร้อมกันจนกว่าจะสำเร็จนี่คือขั้นตอนการต่อสู้ที่จะต้องนำมาใช้ในสถานการณ์อย่างนี้ครับจังหวัดไหนนะภาคไหนที่เราจะให้มีเป็นพื้นที่ประชาธิปไตยเราไม่ต้องไปตั้งรัฐบาลครับไปพรรคจริงหรอครับวันนี้เราไปตั้งจังหวัดไหนขึ้นมานะแล้วเราตั้งกองกำลังตั้งขึ้นมาให้พร้อมประกาศสู้กันเลยครับแล้วก็ต้องจัดการกันเด็ดขาดบอกแล้วนะทั้งใต้ดินบนดินทั้งระยะสั้นระยะยาวและถ้าเรายังไม่ชนะลบไม่เลิกครับวันนี้เนี่ยนะผมไม่ได้มาเรียกร้องให้ประชาชนฆ่านะแต่ทุกวันนี้เนี่ยนะพวกเราทุกคนเนี่ยถูกเขาฆ่าถูกเขาเยี่ยมนะเหยียบย่ำทำลายถูกเขากระทืบถูกเขาเยี่ยวรถนะและพวกเราก็ยังไปกราบเขาอีกและพวกเราก็ยังบอกว่าจะต้องไปเคารพเขาอีกนี่แหละครับความผิดพลาดอันนี้วันนี้ผมบอกว่าฝากเอาสิ่งที่ผมพูดวันนี้นะไปให้เขาฟังกันบ้างโดยเฉพาะนะกลุ่มที่นำกันอยู่ทั้งหลายและก็ที่พูดทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้ใจร้อนแต่ผมเป็นคนที่รู้ว่าถึงเวลาต้องทำอะไรและต้องทำคนเราเกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียวไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เกิดอีกหรือไม่นั่นเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไปได้แต่คนเราเมื่อเกิดมาแล้วตายกันครั้งเดียวนั่นแหละ
วันนี้เราต้องพร้อมที่จะต่อสู้สู้เพื่อแก้ปัญหาให้กับประเทศไม่ใช่แก้ปัญหาให้กับนายกปูไม่ใช่แก้ปัญหาให้กับนะกับในหลวงประเทศหรือไม่ใช่แก้ปัญหาให้กับประชาธิปัตย์หรือว่าแก้ปัญหาให้กับเพื่อไทยแต่วันนี้ต้องเป็นวันที่แก้ปัญหาให้กับประเทศต้องทำเพื่อประเทศชาติจริงๆและการทำเพื่อประเทศชาติจริงๆวันนี้นั้นเลิกพูดเรื่องที่คุณทะเลาะกันทั้งหมดเถอะครับไม่ว่าเรื่องจำนำไปว่าเรื่องรถไฟฟ้าไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งสองฝ่ายเลยครับต้องเลิกพูดเลยครับไม่ว่าฝ่ายเสื้อแดงหรือฝ่ายเสื้อเหลืองอย่ายกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่จริงเป็นเรื่องที่คุณเอามาเป็นตุ๊กตาเพื่อหาเรื่องทะเลาะกันเพื่อที่จะนะทำลายล้างกันซึ่งคุณทำลายล้างกันเนี่ยนะถ้ามันทำแล้วมันเกิดประโยชน์กับประเทศชาตินั้นก็ทำกันไปเถอะแต่เนี่ยคุณทำลายล้างชินวัตรไอ้หมดแล้วประเทศชาติก็ไม่ได้เจริญขึ้นมันจะยิ่งชิบหายหนักเข้าไปใหญ่นะคุณไปทำลายล้างไปนะฝ่ายเสื้อเหลืองนะมันก็ไม่ได้มีอะไรเจริญขึ้นถ้าตราบใดที่ระบบมันยังเป็นอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยนะไอ้การคิดแค่ทำลายล้างบุคคลอย่างนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่ทางออกของประเทศมันไม่ใช่วิธีการรักษาโรคร้ายของประเทศนี้โรคร้ายของประเทศนี้เราต้องพร้อมใจกันนะครับต่อสู้เพื่อโค่นล้มถามว่าทำไมต้องโค่นล้มเพราะว่าเราจะสร้างประชาธิปไตยครับการสร้างประชาธิปไตยนี่คือความต้องการของประเทศที่ถูกต้องนี่คือวิธีการรักษาโรคมะเร็งคือการผ่าตัดการผ่าตัดคือการสร้างประชาธิปไตยเราจะสร้างประชาธิปไตยได้เลยนะครับมันจะต้องโค่นล้มเผด็จการก่อนไม่มีประเทศไหนหรอกครับเผด็จการยังอยู่คุณไม่โค่นล้มแล้วคุณจะสร้างประชาธิปไตยเนี่ยคุณไม่เห็นแล้วคุณคิดจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อไปสร้างประชาธิปไตยเนี่ยมันให้คุณแก้ไหมล่ะมันต้องคุณล้มเผด็จการให้หมดและถึงสร้างประชาธิปไตยดังนั้นก้าวเดินเนี่ยมันต้องคิดตอนนี้ว่าจะคุณล้มเขาอย่างไรก้าวที่สองก็คือจะสร้างประชาธิปไตยก้าวแรกคือจะคุณล้มเขาอย่างไรแล้วถึงจะนำไปสู่การสร้างประชาธิปไตยไอ้การสร้างประชาธิปไตยวันนี้เราออกแบบเอาไว้เหมือนกับบ้านอะเหมือนกับเราจะสร้างบ้านเราออกแบบตามความต้องการของคนส่วนใหญ่แล้วว่าเราคนส่วนใหญ่ก็ต้องการอย่างนี้เราออกแบบไปแล้วหรือว่านะเราออกแบบบ้านเนี่ยเราเอาตามความต้องการของคนที่จะสร้างบ้านแต่วันนี้มันยังสร้างบ้านไม่ได้แบบบ้านมันเสร็จแล้วเนี่ยมันสร้างไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่านะที่เราจะสร้างบ้านนั้นนะมันยังเป็นป่าดงดิบแต่เห็นไหมมันจะต้องไปโค่นต้นไม้ออกบ้างเพื่อที่จะนะไปขุดหลุมเสาเพื่อจะปักเสาทำบ้านขึ้นมาเหมือนกันวันนี้ประเทศไทยวันนี้เราจะไปสร้างประชาธิปไตยเนี่ยขนาดที่ว่าวันนี้มันเป็นป่าดงดิบด้วยอำมาตยาธิปไตยเปรียบเสมือนป่าดงดิบมันขึ้นอยู่เต็มหมดเนี่ยแล้วคุณจะสร้างบ้านยังไงมันจะต้องโค่นต้นไม้พวกนี้ที่มันไม่ใช้ได้ออกไปก่อนมันถึงจะสร้างบ้านได้ดังนั้นคำว่าคนล้มนั้นมันไม่ได้พูดบางด้วยความอาฆาตมาดร้ายใครการคนล้มระบอบเผด็จการนั้นน่ะมันเป็นวิธีการที่จะนำไปสู่การสร้างระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่พูดด้วยอารมณ์เกลียดแค้นโกรธแค้นหรือว่าอาฆาตมาดร้ายใครแต่พูดอย่างจริงจังว่าถ้าไม่คนล้มระบอบอำนาจคุณสร้างระบอบประชาธิปไตยไม่ได้และวันนี้ประเทศนี้มันกำลังเป็นโรคขาดประชาธิปไตยนะที่มันขาดประชาธิปไตยเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ต้นไม้ของอำนาจเนี่ยมันขึ้นเต็มพื้นที่นะไอ้ต้นประชาธิปไตยมันขึ้นไม่ได้ดังนั้นต้องไปโค่นต้นไอ้ต้นเผด็จการราชาธิปไตยออกไปมันถึงจะสร้างนะต้นประชาธิปไตยขึ้นมาได้มันต้องคิดกันให้เป็นระบบอย่างนี้ก่อนครับถึงจะนำไปสู่การนะปฏิบัติการแต่ถ้ายังคิดแต่ดาแต่ไอ้เชื่อกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะแก้ผ้ากันมั่งถลกหนังมันบ้างอะไรกันอะไรเนี่ยนะถลกจะไม่รู้จะไปถลกอะไรแล้วเนี่ยนะยิ่งถลกยิ่งมันก็ล่อเราทุกวันเนี่ยดังนั้นท่านผู้ฟังครับไอ้ที่ใครถามมาวันนี้ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยนะคุณเอาไปปฏิบัติต่อกันเอาเองนะขั้นสุดท้ายคือฝ่ายประชาธิปไตยต้องแบ่งหน้าที่กันนะนี่แหละครับทุกกลุ่มมาประชุมกันเสร็จแล้วแบ่งหน้าที่กันใครนะที่รับผิดชอบในด้านหน่วยกองกำลัง
นะก็ว่ากันไปใครรับผิดชอบในด้านมวลชนแบบไหนอย่างไรมีกี่กลุ่มก็ว่ากันไปนะจะขยับเรื่องอะไรขึ้นมาก่อน1 2 3 4 5ไอ้เนี่ยผมไม่ต้องมาพูดรายละเอียดตรงเนี้ยนะเอาว่านะโดยสรุปคือว่าวันเนี้ยฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องเปรียบเสมือนหมอจะต้องทำการผ่าตัดมะเร็งแล้วนะครับโดยเราจะต้องแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนเป็นระบบและต้องเป็นเอกภาพนะฝ่ายเราทั้งหมดเนี่ยสองต้องมีแผนระยะสั้นระยะยาวและต้องไม่ต่อรองเด็ดขาดหากยังไม่ชนะเบ็ดเสร็จต้องต่อสู้ยืดเยื้อทั้งบนดินใต้ดินและต้องมีกองกำลังอย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการเลยนะครับกองกำลังเนี่ยประกาศกันเลยไม่ใช่เป็นกองโจรก่อการร้ายไม่เกี่ยวกันเลยนี่เป็นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนี่คือความชอบธรรมของฝ่ายประชาชนนะเพราะว่าไอ้ฝ่ายศัตรูนะฝ่ายกบฏฝ่ายเผด็จการมันมีกองมันมีอาวุธนะถึงแม้ว่าทหารไม่ยอมรับเจ้าหน้าที่ไปยอมรับแต่เป็นอาวุธสงครามร้ายแรงดังนั้นเราจะต้องจัดตั้งกองกำลังขึ้นมาอย่างเร่งด่วนนะครับอย่าไปทางการและมีพื้นที่ประชาธิปไตยนะครับนี่แหละครับเราใช้สีอะไรก็ใช้สีไปพื้นที่สีแดงพื้นที่ประชาธิปไตยกี่จังหวัดนะภาคเหนือภาคอีสานกี่จังหวัดนะในพื้นที่พวกนี้นั้นเป็นพื้นที่ที่เราตั้งมั่นตั้งกองบัญชาการหรือว่าตั้งรัฐบาลของเราแล้วก็ประกาศนะครับเป็นอิสระจากการปกครองของอำนาจก่อนนี่คือการคำประกาศอันนี้แหละครับมันจะนำไปสู่การผ่าตัดประเทศไทยได้แต่ถ้าเรายังไม่ประกาศนะว่าจะเป็นอิสระจากการปกครองของอำนาจนะและเรายังไปอยู่ภายใต้การปกครองของอำนาจเราไม่มีทางชนะครับนี่แหละครับเราประกาศนะเป็นอิสระจากการปกครองของอำมาตย์เรียกร้องให้ประชาชนลุกขึ้นมาโค่นล้มอำมาตย์โดยพร้อมเพรียงกันจนสำเร็จและเราก็มาสร้างประชาธิปไตยนี่คือกระบวนการที่จะแก้ปัญหาประเทศไทยครับนี่นะครับทางออกประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้นะและก็นี่นะครับทางออกของประเทศไทยนี่คือการแก้ปัญหาประเทศไทยจริงๆนี่ครับท่านผู้ฟังเอาละครับผมนะคงไม่ต้องไปพูดอะไรมากแล้วนะครับไอ้เรื่องนะไอ้เรื่องที่ว่าใครจะไปงานศพใครมันก็ไม่ใช่คือไปก็หรือไม่ไปอะไรนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นสาระที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาอะไรได้หรอกครับนะก็ใครอยากจะเชียร์ใครอะไรยังไงเนี่ยนะก็เชียร์กันไปผมไม่มีอะไรหรอกครับผมเองก็นะสุขภาพร่างกายตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ด้วยความห่วงใยแล้วก็นี่ก็รอฟังว่านะนปช.เขาจะเอายังไงเห็นว่าวันอาทิตย์ใช่มั้ยล่ะพี่บุตรชายเขาจะประชุมกันใช่ครับก็ฝากไปถึงนปช.ด้วยนะพวกเราพร้อมร่วมมือกันต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการนะครับก็ขอฝากไปถึงพรรคเพื่อไทยฝากไปถึงนะรัฐบาลนะว่าพวกเราพร้อมที่จะต่อสู้กับเผด็จการนะครับเราพร้อมที่จะต่อสู้กับเผด็จการนะครับและวันนี้ขอให้พวกเรานะครับคิดว่าเรานับหนึ่งด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันค้นล้มระบอบเผด็จการครับไอ้เรื่องอื่นที่ผ่านมาตัดทิ้งให้หมดนะครับอย่าได้เอาไปคิดวันนี้เราต้องมานับหนึ่งที่ว่าเราวันนี้หัวใจเดียวกันและเราจะต้องจับมือกันค้นล้มนะระบอบเผด็จการมีบางคนนะได้แลกเปลี่ยนกับผมเขาก็นะรู้สึกผิดหวังกับนายกปูว่าก้นล้มเผด็จการแล้วเดี๋ยวนายกปูเป็นแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรนะเกี่ยวการเมืองอีกอะไรอีกผมบอกว่ามันคนละนะมันคนละมิติกันไปแล้วถ้าวันนี้เราก้นล้มระบอบเผด็จการแล้วเนี่ยนะไม่มีเผด็จการแล้วเนี่ยนะไม่ว่าทักษิณไม่ว่าใครกลับมาไม่ว่าใครละครับที่ประชาชนก็เลือกขึ้นมาเนี่ยนะก็จะบริหารประเทศได้เพราะว่ามันไม่มีระบอบเผด็จการมาขัดขวางนะฮะมันก็จะทำให้ประเทศบริหารไปได้ราบรื่นดังนั้นอย่าไปเที่ยวติดใจกันเลยครับนะฮะก็ฝากเอาไว้นะวันนี้ว่าเราจะต้องหลอมใจเป็นหนึ่งเดียวในสถานการณ์นี้โดยยึดเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง
รักใครชอบใครเก็บเอาไว้ก่อนครับแต่วันนี้ให้นึกถึงเอาผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งปัญหาของประเทศวันนี้ไม่ใช่ปัญหาของชินวัตรไม่ใช่ปัญหาของภูมิพลและก็ไม่ใช่ปัญหาประชาธิปัตย์และไม่ใช่ปัญหาเพื่อไทยปัญหาวันนี้คือปัญหาของประเทศประเทศมีปัญหาเพราะว่าขาดประชาธิปไตยไม่มีประชาธิปไตยนะดังนั้นเราจะต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุดต้องเอาประชาธิปไตยจริงๆมาให้ได้มาใส่ในประเทศนี้ให้ได้ประเทศจะปกครองด้วยประชาธิปไตยได้มันจะต้องทำลายค้นล้มขุดรากถอนโคนระบบเผด็จการราชาธิปไตยเสียก่อนถึงจะทำให้เกิดประชาธิปไตยได้กระบวนการมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นเฉพาะหน้าวันนี้ไม่ใช่ไปก้าวกระโดดไปสร้างประชาธิปไตยเฉพาะหน้าวันนี้จะต้องค้นล้มระบอบเผด็จการก่อนแต่ไม่ใช่ค้นล้มระบอบเผด็จการราชาไปเป็นเผด็จการนายทุนคนใหม่ไม่ใช่ให้เรารู้ขั้นตอนว่าเราร่วมมือกันค้นล้มกันนี้ค้นล้มนะเผด็จการราชาธิปไตยเพื่อไปสู่ประชาธิปไตยซึ่งบ้านเราได้ออกแบบเอาไว้แล้วอย่างที่บอกไม่ว่านิติราษฎร์ไม่ว่าสปป.อะไรเขาก็มีนะเขาก็ได้นะทำพิมพ์เขียวไว้พอประมาณแล้วโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญก็ดีอะไรก็ดีนะครับสำหรับเรื่องที่จะต่อสู้กันนั้นเมื่อถึงขั้นที่จะต้องค้นล้มแล้วก็ต้องมาจัดทัพต่อสู้กันการจัดทัพต่อสู้กันก็คือฝ่ายแดงทั้งหมดฝ่ายประชาไตทั้งหมดจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันเป็นเอกภาพแบ่งหน้าที่กันทำให้ชัดเจนจะต้องมีนะกองกำลังนะอย่างเป็นทางการและมีพื้นที่อย่างเป็นทางการซึ่งเป็นที่ยืนของฝ่ายเสื้อแดงที่จะต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการวันนี้ประเทศไทยจะต้องแยกออกนะอยู่ในประเทศเดียวกันแต่จะต้องเป็นสองฝ่ายอย่าไปบอกว่าเป็นฝ่ายเดียวเด็ดขาดครับวันนี้จะต้องเป็นสองฝ่ายฝ่ายประชาธิปไตยก็จะต้องมีกองกำลังของฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายประชาธิปไตยก็จะต้องมีเครื่องมือกลไกของฝ่ายประชาธิปไตยสู้กับฝ่ายเผด็จการเราจะต้องถอยออกมาเราจะต้องเป็นอิสระเราจะต้องไม่เข้าไปอยู่ภายใต้เครื่องมือกลไกของเขาเราจะต้องมาสร้างเครื่องมือกลไกของเราเองเราจะต้องปฏิเสธประกาศเป็นอิสระจากระบบการปกครองแบบราชาธิปไตยและประกาศต่อสู้ค้นล้มระบบราชาธิปไตยอย่างชัดเจนครับนี่แหละครับเพื่อนมิตรทั่วโลกจะหนุนเรานะประชาชนในประเทศก็จะหนุนเราและการต่อสู้จะไม่ยืดเยื้อยาวนานครับเพราะประเทศไทยมันสุกงอมแล้วครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่ว่านะเราไม่ได้คิดต่อสู้กับเขาทำให้มันยืดเยื้อมาด้วยถ้าคิดต่อสู้กันจริงๆจังไปนานแล้วครับเผด็จการเมืองไทยเนี่ยเพราะว่ามันเลวที่สุดในโลกนี้นะครับมันกินประชาชนมันขี่คอประชาชนมันเหยียบย่ำประชาชนมันชิงรถประชาชนมันเนรคุณประชาชนยังไปปราบมันอยู่อีกเอาละครับวันนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้แหละพี่อุดใจนะพี่อุดใจนะพี่อุดใจเหมือนจะมีอะไรจะถามไหมผมก็เดี๋ยวพยายามที่จะเข้ามาให้ได้นะก็ต้องขอเรียนท่านผู้ฟังว่าผมไม่ค่อยสบายครับช่วงนี้นะครับโรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องธรรมดาเพราะยังไม่ได้นะยังไม่ได้ทำอะไรมากก็รักษาไปตามมีตามเกิดนะครับครับก็ก็พยายามขับมาท่านผู้ใจเจิดนะก็มีคำถามแบบเชิญถามจริงๆเลยนะครับเข้ามาเมื่อกี้นี่เองเขาบอกว่าช่วยถามอาจารย์หน่อยค่ะจะเป็นไปได้ไหมให้พวกเรารบกับมันแบบกองโจรให้สารเหี้ยก็เอาอะไรต่ออะไรไปขว้างใส่หน้าบ้านมันเท่าที่โอกาสจะอำนวยถูกยึดเป้าช่างมันหมดความอดทนกันแล้วได้คุยกันหลายกลุ่มไม่ว่าในเมืองไทยหรือต่างประเทศจะมานั่งเป็นคนดีอยู่มันไม่ไหวแล้วค่ะถีบแม่มันลงจากเก้าอี้ให้หมดประชาชนตายเป็นเหยื่อความบ้าอำนาจของมันน่าสงสารตำรวจมากไอ้ตัวเล็กๆต่างหากที่ตายถ้ามันต้องเสียก็ล้างไพ่ไปเลยอย่าเอามันไว้อาจารย์ฟังแล้วเป็นไงบ้างครับ
ก็ผมก็ฟังมาอย่างนี้ตลอดนะครับนะก็มากขึ้นเรื่อยๆนะมากขึ้นเรื่อยๆก็ผมได้พูดไปต้นรายการแล้วเนี่ยครับว่าวันนี้ประชาชนถึงขั้นที่ออกมาเรียกร้องพร้อมที่ตั้งกองกำลังต่อสู้แล้ววันนี้เขาไม่ได้ให้เครดิตแล้วนะนะเขาไม่ได้ให้เครดิตแล้วนะครับไอ้เรื่องสารเรื่องอะไรเนี่ยเหลือแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะเราจะไม่ให้มันเนี่ยนะมาเหยียบย่ำเราอีกต่อไปวันนี้เราจะต้องกรีธาทัพเราและประกาศเป็นอิสระจากการปกครองอันนี้และก็ประกาศสงครามกับมันครับนี่คือการทำสงครามเพื่อนะประชาธิปไตยนะครับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่ว่ารูปแบบไหนไม่ผิดหรอกครับท่านจะใช้หรือไม่ใช้อะไรไม่มีผิดหรอกครับแต่การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนั้นนะถ้าได้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วถูกหมดแหละครับแต่ถ้าไปต่อสู้เพื่อเรื่องอื่นไม่ถูกหรอกครับนะถ้าไปต่อสู้เพื่อบุคคลคนหนึ่งคนใดไม่ว่าฝ่ายไหนนะครับผิดแต่ถ้าต่อสู้เพื่อให้ได้ระบอบประชาธิปไตยซึ่งมันเป็นความต้องการของประเทศนะการต่อสู้เพื่อค้นล้มระบอบเผด็จการวันนี้นั้นมันเป็นการแก้ปัญหาให้กับประเทศอย่างแท้จริงดังนั้นท่านจะไปใช้อาวุธไม่ใช้อาวุธถูกหมดเลยครับนะเพียงแต่ผมได้บอกไปแล้วว่านะครับให้เรานะวางแผนร่วมมือกันให้เป็นเอกภาพแบ่งหน้าที่กันทำและใครจะไปทำอะไรเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาพูดออกอากาศพูดโดยหลักการว่าเราสู้ทุกรูปแบบทั้งใต้ดินทั้งบนดินและต้องมีกองกำลังวันนี้ต้องชัดเจนแล้วครับนะอย่าได้อ้อมค้อมกันเลยไม่มีประเทศไหนหรอกครับอีกฝ่ายใช้กำลังใช้อาวุธนะมีกองกำลังและเสร็จแล้วไอ้ฝ่ายถูกต้องไม่มีอะไรแล้วก็ประกาศว่าไปมือเปล่าไปสู้กับมันก็ไปตายฟรีๆและก็ไปการตายแบบโง่ที่สุดนะดังนั้นวันนี้เนี่ยนะเมื่อถึงเวลาที่ต้องสู้กันแล้วไม่ใช่เลี่ยงไม่ใช่หลบหรือว่าไม่ใช่มาทำดัดจริตตอแหลนะว่าไม่อยากนองเลือดวันนี้เลิกพูดเลยครับวันนี้ไม่ว่าเลือดมึงหรือเลือดกูนะถ้าจะต้องนองกันแล้วจะต้องนองเพื่อนะครับจะต้องนองเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนของประเทศชาตินะครับเอาละครับพี่อุตไตครับมีคำถามจากคุณคนไทย LA ครับเขาบอกว่า I have a question to คุณชูพงษ์ How do you know ทักษิณแห่งนปช.ทั้งแผ่นดิน Will sincerely join us ก็หมายถึงครับผมไม่ทราบหรอกครับผมไม่ทราบว่าเขาจะซินเชียร์หรือไม่ซินเชียร์ผมถึงบอกเลยว่าผมอยากจะดูว่าวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะแถลงยังไงแต่สิ่งที่ผมได้พูดไปนี่คือหน้าที่ผมบอกให้ประชาชนฟังนะว่าหนทางแห่งชนะนั้นนะอันดับแรกที่เขาว่าดีที่สุดคือทุกฝ่ายได้จะต้องร่วมมือกันวันนี้เรามีศัตรูคือระบอบเผด็จการไอ้ฝ่ายประชาธิปไตยทุกกลุ่มเนี่ยนะหลักการในขั้นพื้นฐานคือเราต้องรวมพลังกันทุกส่วนเนี่ยเพื่อไปบดขยี้เผด็จการแต่เรื่องเขาจะมาซินเซียหรือไม่ซินเซียเนี่ยผมไปพูดอะไรไม่ได้ครับแล้วไม่ทราบนะแต่จะต้องดูจากพฤติกรรมนะครับแต่ถามผมก็ตอบไม่ได้หรอกครับนะเพราะผมเองเนี่ยผมไม่ได้ไปตั้งเป้าว่าใครซินเซียหรือไม่แต่ผมเนี่ยซินเซียกับทุกคนและมีอะไรผมบอกหมดแหละถ้าไม่สู้อย่างนี้เพราะผมพูดผมทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติดังนั้นผมไม่มีอะไรต้องปิดบังนะก็บอกแล้วว่าวันนี้ไม่ต้องไปสู้เพื่อจินเพื่อจินวัตรไม่ต้องไปสู้เพื่อภูมิพลไม่ต้องไปสู้เพื่อวัดรวมจักรีอะไรผิดทั้งนั้นแหละมันต้องสู้เพื่อประเทศชาตินะสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับดังนั้นอันนี้ผมก็คงตอบคำถามไปแล้วนะฮะก็จะซินเซียหรือไม่ซินเซียที่จะมาจอยด้วยหรือไม่จอยด้วยก็ต้องรอดูกันไปนะฮะพี่อุตไตครับก็นี่ก็ส่งมาอีกเขาบอกว่าไอ้โฆษกศาลยุติธรรมระบุหากเสื้อแดงกระทำละเมิดศาลลงโทษได้ทันทีก็แน่นอนอ่ะแน่นอนเพราะว่าภายใต้กติกาของเขาเขาจะทำไงก็ได้เมื่อคืนเมื่อเช้านี่ผมก็เป็นห่วงพวกที่จะไปประท้วงศาลอะไรผมก็บอกว่าทางที่ดีที่สุดเนี่ยให้คิดไว้ว่าศาลหรือว่ากฎหมายของเขาเนี่ยเขาจะใช้เล่นงานเราหรือใช้นะให้เป็นโทษกับเราได้และใช้เป็นคุณกับอีกฝ่ายถึงได้ดังนั้นเนี่ยนะการกระทำใดๆเนี่ยนะคุณต้องเตรียมพร้อมนะคุณระวังนะคือผมจะไปห้ามไม่ให้คุณไปก็ไม่ได้เพราะคุณคิดกันเองคุณจะไปแต่อย่าให้นะให้มันมาเล่นงานง่ายๆการต่อสู้ถ้าไม่จำเป็นคุณต้องอยู่ในประเทศนะ
การต่อสู้ถ้าไม่จำเป็นต้องอยู่นอกคุกแต่ถ้าวันไหนถ้าเราพร้อมกันแล้วเราพังคุกนะเราพังคุกแล้วเราก็พังระบบมันทั้งหมดแต่ถ้าไปแย่ๆแล้วก็ไม่มีทัพนะทัพที่สองที่สามตามมาเนี่ยนะมีแค่บางกลุ่มที่ออกไปเดี๋ยวมันก็เล่นงานใช้กฎหมายเล่นงานกันได้อันนี้ต้องระวังเมื่อวานที่ผมพูดไปแล้วครับพี่อุทัยผมบอกเข้าไปแล้วครับก็เนี่ยครับเห็นถ้าคุณหมูแดงแกบอกมานะครับแกโพสไว้ว่าวันที่ศาลตัดสินนั่งฟังกันทั้งห้องพอตัดสินเสร็จทั้งห้องตะโกนพร้อมกันเสียงเดียวโดยไม่ได้นัดหมายว่าเยี่ยอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบทันควันเลยเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่ศาลไม่ว่าจะศาลอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ครับผมคิดว่านะประชาชนไม่ได้ให้ความสำคัญแก่พวกมันแล้วครับอาจารย์ใช่คือประชาชนไปไกลแล้วครับก็ถึงบอกประชาชนก็พร้อมตั้งก็กำลังสู้แล้วแต่วันนี้ตัวผู้นำอ่ะคือหนึ่งเนี่ยนะตระกูลชินวัตรสองพรรคเพื่อไทยสามนปชแดงทั้งแผ่นดินไอ้กลุ่มอื่นก็ไปแล้วก็พร้อมแล้วแม้กระทั่งนักวิชาการวันนี้ก็ไปกันหมดแล้วฝ่ายเราก็ไปกันแล้วผมเห็นไม่มีใครเข้ามายั้งเลยดังนั้นเนี่ยรอดูดิว่าวันอาทิตย์เนี่ยนปช.คงแถลงอะไรออกมาซึ่งมันก็คงจะทำให้มองเห็นภาพรางๆว่าเพื่อไทยเอายังไงแล้วก็ชินวัตรเอายังไงด้วยนะเพราะว่าเขายังไงเขาก็แยกกันไม่ออกหรอกครับนะเพื่อไทยชินวัตรนปช.เนี่ยดังนั้นเนี่ยวันนี้คุณก็ไม่ต้องแยกกันละครับเพียงแต่ว่ามาร่วมกันแล้วก็ร่วมกันแก้ปัญหาให้ถูกจุดร่วมกันแก้ปัญหาให้ประเทศอย่าไปร่วมกันแก้ปัญหานายกปูอย่างเดียวแล้วที่ผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้อคติกับนายกปูนะไม่ใช่ว่าผมไม่รักไม่ชอบไม่ช่วยอะไรไม่ใช่นะแต่หมายความว่าในสถานการณ์ต่อสู้กันอย่างนี้นะต้องยกเอายุทธศาสตร์ที่ต่อสู้เพื่อชาติจริงๆมาก่อนและช่วยนายกปูได้ช่วยทักษิณได้ช่วยใครต่อใครได้แต่ถ้าไม่ใช้ยุทธศาสตร์ที่สูงคือไม่ใช้การสร้างประชาธิปไตยจะไปคิดช่วยแค่เรื่องนะไปเบรกปปช.อยู่ท่านทำไม่สำเร็จไม่ว่าและจะทำให้กระบวนการประชาธิปไตยเสียหายมากเพราะกลายเป็นขบวนการรับใช้บุคคลนะและก็ไม่ได้คิดถึงความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้คิดถึงความนะจำเป็นที่จะต้องสร้างประชาธิปไตยจริงๆกลายเป็นว่าถ้าจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยนะเอาไว้เป็นเครื่องมือให้กับบุคคลมันจะเสียหายมากแต่ผมหวังว่านะผมก็เชื่อมั่นว่านปช.แดงทั้งแผ่นดินไม่ใช่อย่างนั้นผมเชื่อมั่นว่านปช.แดงทั้งแผ่นดินมาถึงวันนี้นะไม่ใช่แค่หูตาสว่างนะนะครับผมเชื่อว่านะยิ่งกว่าสว่างอีกและผมเชื่อว่าคุณจตุพรเองนะก็คงได้รับบทเรียนอย่างนะคิดไม่ถึงเลยครับเพราะผมได้พูดได้คุยกันมาก่อนแล้วว่าเนี่ยเขาจะทำอย่างนี้นะและวันนี้ก็เป็นอย่างที่ผมบอกมาตลอดนะครับผมได้พูดได้คุยกันแล้วผมก็เตือนมาตลอดนะเตือนมาตลอดว่าเขาจะทำอย่างนี้ละนะเขาจะจัดการเขาไม่ให้รัฐบาลอยู่ครบหรอกเขาจะต้องล้มและเขาจะต้องทำลายกระบวนการนะเสื้อแดงทำลายกระบวนการประชาธิปไตยและเขาจะทำลายชินวัตรเนี่ยแล้วก็จะใช้ตุลาการพิวัตรก็บอกแล้วฮะทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามนั้นและวันนี้เราจะรออะไรกันอีกฮะในเมื่อเรารู้แล้วว่าโรคเนี้ยมันเป็นมะเร็งร้ายมันไม่ใช่แค่ปวดธรรมดาและเราจะไปกินยาแก้ปวดอยู่ทำไมเล่าตัดสินใจผ่าตัดกันเถอะครับตัดสินใจสร้างประชาธิปไตยบอกแล้วว่าถ้าจะสร้างประชาธิปไตยมันต้องค้นล้มเผด็จการก่อนดังนั้นเฉพาะหน้าจับมือกันวันนี้ค้นล้มเผด็จการก่อนครับโอเคฮะพี่บุตรชัยครับหวังว่าคงไม่มีใครถามแล้วนะพอแล้วนะพี่บุตรชัยโอเคครับแล้วผมขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับนะที่มาออกรายการในค่ำคืนวันนี้มาคุยอะไรต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้และได้เข้าใจในสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นครับก็ขอให้อาจารย์พักผ่อนเยอะๆนะครับนะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเข้าไว้ครับเพราะว่าผมคิดว่าเหตุการณ์พวกนี้ครับมันใกล้ถึงจุดของมันแล้วครับนะอีกคงไม่นานเกินรอครับนะเราคงจะได้เห็นอะไรดีๆกันขึ้นมาอีกครั้งครับในประเทศไทยครับครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ชูพงศ์มากๆเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆผู้ฟังที่เข้ามา
นะครับและช่วยกันเอาคำถามมาถามและให้อาจารย์ชูวงได้ตอบครับนะสิ่งใดๆที่ยังคาใจอยู่ก็แล้วแต่ครับเก็บไว้นะครับไว้ถามในโอกาสต่อไปครับนะอุดมการณ์ของอาจารย์และความรู้ของอาจารย์ชูวงครับจะได้เอามาช่วยให้กับพวกท่านได้เยอะมากเลยนะครับนะให้เข้าใจในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับอย่างที่ผ่านมาทุกคนก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์ชูพงษ์ได้พูดไปนั้นครับเป็นไงครับเกิดขึ้นครับตลอดเวลาและตอนนี้ก็เกิดเป็นรายวันแล้วนะครับต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นอีกก็ติดตามกันแล้วกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาจากกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับคนจนผู้ทุกข์ประทมโคนล้มสังคมแห่งการกดขี่ตื่นเถิดพี่น้องผู้ไร้สิทธิ์ครั้งนี้เราผู้เป็นครั้งสุดท้ายล้างโลกเก่าให้ดับย่อยยับสิ้นไปสร้างโลกใหม่ที่สดใสเปลี่ยนปรีทั้งนี้อย่าดูหมิ่นตนเองอันพวกเรานั้นคือผู้สร้างโลกใหม่พร้อมใจกันจงอย่ารังรอราสามัคคีกันตราบชั่วกาลอินเตอร์เน็ตเป็นแนวนั้นคือแสงทองส่องบนท้องฟ้าการจงอย่ารังรอดาสามัคคีกันให้แน่นแฟ้นอินเตอร์เน็ตขึ้นแนวรุ่งเรืองเบื้องฟ้าน้ำใจทั่วลาชัยยงI know.